แล้วฝันของฉันที่จะไปชิทฮอลลีวูด Hollywood และกลายเป็นดาราดังระดับโลกในที่สุดก็เริ่มต้นแล้ววันนี้เป็นวันแคสติ้งครั้งแรกของฉันโอ้โหหวังว่าจะราบรื่นนะฉันก็แค่ต้องไปเปลี่ยนชุดละได้ยินว่าใหญ่เจนนี่ซินแคลร์ก็ามาด้วยถ้าหมายตาบทตัวหลักเอาไว้แล้วอ่ะเพราะว่าคุณพ่อไฮโซของนาม,มีเส้นสายเยอะจนใช้ได้สบายเอ้ยหมายถึงใหญ่เจนนี่มีแต่หน้าตาความสามารถไม่มีไม่เห็นพิเศษกว่าใครเลยก็พ่อของเธอรวยอ่ะ แล้วเขาก็ลือว่าแม่เป็นนักสแสดงดังแต่หลังคลอดปุ๊บก็ทิ้งลูกไปสแสดงหนังเลยล่ะนะจะบอกให้ไม่เห็นจะแร์เลยเราจะสู้กับสาวให้โซประวัติครอบครัวดราม่าได้ไงกันล่ะจริงมะเฮ้ยใ,ใช่ฉันคือเจนนี่ซินแคลลูกสาวมหาเศรษฐีรอสซินแคลแล้วก็ลือว่าเป็นลูกสาวของดาราสาวชื่อดังปริศนาคนคิดว่าการโตมาบนกองเงินกองทองนะ่ะมันสบายมากๆแต่ไม่พ่อไม่ยอมเล่าเรื่องของแม่ให้ฟัง ดังนั้นขนาดตัวฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแม่เป็นใครและพ่อก็ค้านความฝันการแสดงของฉันด้วยสิคืองี้ฉันต้องชนะบทนี้เอามาให้ได้ด้วยความสามารถฉันไม่งั้นพวกเขาก็จะไม่ยอมรับฉันแน่เกือบจะถึงตาฉันแล้วล่ะฉันประหม่ามากๆเลยหนังเรื่องนี้ชื่อว่า The Servant ดังนั้นตัวละครหลักก็เลยเป็นคนใช้และคุณชามานักแ,แสดงรุ่นใหญ่ซึ่งกลับสู่วงการฮอลลีว<ฮ>ูดก็จะเล่นเป็นบทคุณนายใจร้ายด้วยละ่ะอ่า นี่ไงอวยพรให้ฉันไม่ลืมบทด,ด้วยเถอะนะต่อไปเจนนิเฟอร์ซินแคลร์ฉันเมินเสียงซุบซิบนินทาข้างหลังฉันแล้วก็เดินอย่างมั่นใจเข้าไปในฉากแล้วก็ยิ้มให้คุณนายชามา่าเธอดูแปลกใจนิดหน่อยเมื่อเจอหน้าฉันไปเอาชาขามมไมมาให้ฉันฉันเดินเสิร์ฟชามาด้วยถาดแล้วอู้ฉันสะดุดแล้วก็ล้มแล้วถ้วยก็แตกกระจายลงบนพื้นเลยยิคดคนไร้ความสามารถ รู้หรือเปล่าว่าถ้วยนั้นมีค่ามากกว่าชีวิตของเธอซะอีกฮะไม่เห็นอยู่ในบทเลยนี่นะฉันอึง้งแล้วก็ได้แต่ยืนนิ่งตรงนั้นด้วยสีหน้าสับสนฮะคุณเซนคลาแบบนี้เธอจะเป็นนักแสดงได้ยังไงถ้าเธอแสดงออกได้แย่อย่างเนี้การแสดงยังมีเรื่องของการร่นสดอยู่ด้วยไม่ใช่แค่จําบทได้ขึ้นใจนะจ๊ะสาวน้อยเจนนี่ชัดเลยว่าคุณไม่ได้ศึกษาบทมาเพราะว่าคุณไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวละครน,นี่เลย ฉ so ันต kind of ั้งสติให้เยือกเย็นรีบขอโทษคุณชาม่าแล้วก็ขอโอกาสผู้กำกับว่าขอล้องอีกครั้งหนึ่งฉันไม่มีเวลาโหลนะเด็กสาวที่เกิดมาขาบช้อนเงินช้อนทองอย่างเธอจะไปเข้าใจชีวิตคนใช้ได้อย่างไรล่ะจริงไหมไปเถอะผู้สมัครคนอื่นรออยู่เยอะแยะก็การแคสติ้งในฝันของฉันก็เลยกลายเป็นเหมือนฝันร้ายเออรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังหัวเราะเยาะฉันอยู่เลยคุณหนูลุกขึ้นเถอะค่ะ คุณต้องกินอะไรบ้างอย่าเศร้าเลยนะคะยังมีโอกาสอยู่อีกเยอะแยะเลยค่ะไม่นั่นโอกาสทองของฉันแล้วฉันก็ทำมันพังลูคัสเฮมมิงเวิร์เกลียดฉันนั่นก็เท่ากับว,ว่าคนทั้งวงการบอยคอรฉันไปแล้วอ้อเขาเองคุณป้าฉันเป็นคนใช้ของเขาและท่านบอกว่าเขาอะเลวร้ายมากเมื่อก่อนเขาไล่คนใช้ออกไปห้าคนและตอนนี้ไม่มีใครกล้าสมัครงานอย่าเก็บเรื่องเขามาเศร้าเลยนะคะทุกคนรู้ดีว่าเขาเนี่ยน่ารังเกียจแค่ไหนเธอ เพิ่งบอกว่าลูคัสเฮมิงเวิร์ดตามหาคนใช้อยู่เหรอแล้วเธอรู้จักคนใช้ที่นั่นใช่หรือเปล่าอืมใช่ค่ะแต่แบบนี้ดีที่สุดหมอให้เขาเห็นเลยว่าฉันไม่ได้ดีแต่หน้าตาและฉันอาจจะดูเหมือนเป็นลูกไฮโซเอาแต่ใจแต่ฉันเล่นบทคนใช้ได้ดีกว่าใครแน่นอนเลยช่วยฉันทีเถอะนะไม่งั้นฉันจะอดอาหารฉันฉันไม่ทันที่เธอจะได้ตอบอะไรฉันก็หยิบแก้วใส่นมมาแล้วกระดกดื่มในรวดเดียวโอเค ถือว่าเราตกลงกันแล้วนะนี่ฉันเองเจนนี่ฉันสอบเป็นคนใช้ผ่านแล้วใช่ไหมจำที่ฉันพูดเอาไว้นะและห้ามเข้าห้องทำงานของคุณท่านโดยที่ไม่ขอก่อนเข้าใจไหมทีนี้ไปที่โกดังและเอากล่องอุปกรณ์ตกแต่งต้นคริสต์มาสมาทีนะเอ้ยกล่องนี้หนักชะมัดเลยอะทันใดนั้นฉันก็ชนเข้ากับอะไรแล้วพอฉันล้มของประดับต้นคริสต์มาสก็กระจัดกระจายเต็มพื้นไปหมดอ๋ออะไรอยู่ใต้ฉันเนี่ย โอ้ไม่นะฉันนอนทับใครเข้าเนี่ยคุณพระช่วยลูคัสนี่นาฉันรีบลุกจากตัวเขาแล้วขอโทษแต่เขากลับทำท่าดำคญาญใสแล้วเดินจากไปฉันรู้สึกมึนไปหมดระหว่างที่เก็บของตกแต่งอยู่แล้วก็มีสาวคนหนึ่งเดินมาหาฉันคนใช้ใหม่ใช่ไหมยะอย่าคิดว่าสวยแล้วจะมายุ่วพ่อฉันให้ได้เป็นดาราดังหรืออะไรเชียวนนะขอบอกไว้เลยจำเอาไว้นะอย่าแม้แต่จะฝันเลยจากนี้ไป แม่เนี่ยจะต้องรับใช้ฉันคนเดียวเท่านั้นสวยแท้ๆเลยเรานี่แค่วันแรกเองนะฉันก็ดันไปทำให้ลิลลี่ลูกสาวผู้กำกับหมายหัวแล้วอะเธอมีชื่อเสียงอยู่ในวงการนางแบบและจากนิสัยที่สุดจะไม่น่าคบหาของเธอและใช่เลยจากวันนั้นมาเมื่อใดที่เธออยู่บ้านเธอจะใช้เวลาทุกวินาทีสร้างเรื่องลำบากให้ฉันครั้งหนึ่งลิลลี่สั่งว่าขอชาร้อนแต่ทันทีที่ฉันวางถาดลงเธอกลับเปลี่ยนใจทันที บอกว่าจะเอาชาเย็นแทนฉันก็เลยต้องยืนพัดถ้วยชาอยู่ตั้งครึ่งชั่วโมงนะและมีอีกครั้งหนึง่งเธอสั่งให้ฉันยืนที่ริมสะกลางแดดจ้าตอนกลางวันถือถาดผลไม้พอเธอไหว้ครบรอบเธอจะให้ฉันป้อนผลไม้ให้ไม่น่าแปลกที่ฉันจะเป็นลมแดดและตกลงไปในสะซึ่งคงจะดูตลกมากสำหรับลิลลี่เฮ <c oughs> ้ยก็หัวเราะวันนี้พรุ่งนี้ระวังขัไม่ออกเนี่ย วันถัดมาระหว่างที่ฉันรดน้ำต้นดอกกุหลาบในสวนหลังบ้านฉันก็เห็นลิลลี่ซ้อมบทคนใช้ต่อหน้าคุณพ่อเธอผ่านทางหน้าต่างห้องนั่งเล่นดูเหมือนเธอก็อยากได้บทนำในหนังเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันพ่อว่าลูกควรตั้งใจกับโปรเจกต์งานโฆษณามากกว่านะลูกยังจำบทไม่ได้และลูกแซงร้องไห้ได้ห่วยมากๆรู้ไหมว่าเรื่องนี้ดัดแปลงจากหนังสือเล่มไหนแล้วเขาก็เดินจากไปปล่อยให้เธอร้องไห้งองแงและตอนนั้นเองลิลลี่ก็เห็นว่าฉันยืนหัวเราะเธออยู่ เพื่อลงโทษเธอสั่งให้ฉันทำความสะอาดหนังสือทุกเล่มในห้องสมุดเฮ้ยช่างไปไระไล่แล้วฉันชอบหนังสืออยู่แล้วฉันยืนทำความสะอาดอยู่บนบันไดแล้วก็บังเอิญเห็นหนังสือเรื่องเดดเซอร์วัตัวต้นฉบับเลยด้วยฉันหยิบหนังสือมาจากฉันแต่ทันใดนั้นเสียงเปิดประตูก็ทำให้ฉันตกใจฉันรีบเก็บหนังสือลงแล้วพยายามลงจากบันไดแต่ว่าฉันกลับก้าวพลาดและอ้า มือเกร่งๆจับเอวฉันเอาไว้แล้วช่วยฉันยืนได้เต็มสองเท้าคนคนนี้สวมฮู้ดหน้ากากและแว่นตากันแดดโอ้พระเจ้าช่วยนี่โจรมาช่วยเหลือฉันไว้เหรอใครกันคะเข้ามาได้ยังไงกันแบบนี้บุกรุกชัดๆเลยรู้ไหมว่าคิดจะมาปล้นบ้านของใครอยู่แล้วเธอละ่ะรู้ไหมว่าคุยกับใครอยู่โจรงั้นเหรอตลกสิ้นดีแล้วเขาก็ดึงฮู้ดลงและถอดแว่นตากันแดดออกโอ้พระเจ้า นี่มันแจ็คจูโรมดาราชายสุดฮอตของวงการในตอนนี้ฉันไม่ทันจะพูดอะไรเสียงวีดแหลมของลิลลี่ก็ทำให้เราสะดุ้งแจ็คนายอยู่นี่น่าตื่นเต้นจังที่สองสาเดือนนี้นายจะมาอยู่กับเราฉันเป็นแฟนตัวยงของนายเลยลิลลี่ต้องเสียใจเมื่อแจ็คเมินเธอแล้วเดินออกจากห้องไปอย่างเย็นชาก็ปรากฏว่าแจ็คมารับบทตัวนำชายในเรื่องเดอะเซอร์วนและเพื่อหลบเลี่ยงข่าวเช้าที่มีเยอะอยู่แล้ว ซึ่งอาจจะกระทบหนังได้ลูคัสเลยแนะนําให้เขาไมา่อยู่ที่นี่ระหว่างถ่ายทําแต่ยังไงแม้ว่าฉันจะไม่ชอบแจ็คเอาสะเลยอย่างน้อยพอเขาอยู่ด้วยก็แปลว่าลินลี่จะเอาเวลาไปเกาะแกะเขาแทนฉันช่วงนี้ฉันถือโอกาสนี้ใช้เวลาทําความสะอาดตอนกลางคืนเพื่อศึกษานิยายต้นฉบับการคัดตัวรอบสุดท้ายใกล้เข้ามาแล้วแต่ฉันต้องเข้าใจตัวละครของตัวเองมากกว่าใครฉันทําความสะอาดห้องครัวไปพร้อมกับอ่านจู่ๆก็ได้ยินเสียงฝีเท้าอืม ใครลงมาเวลานี้นะแล้วเธอชอบเรื่องนี้เหรอแต่อาลุงงงอยู่นะนี่คุณจะบอกว่าคนใช้อย่างฉันฉลาดไม่พอจะเก็ตได้ยังไงล่ะคะฉันไม่รู้หรอกนะว่าคุณไปได้บทเอาเฟรดผู้อบอุ่นจิตใจดีและจริงใจมาได้ยังไงเห็นชัดเลยว่าคุณไม่ใช่เขาเรียกว่าการแสดงยังไงล่ะคนสวยเธอจะบอกว่านักแสดงตัวจริงต้องเป็นเหมือนตัวละครที่รับบทอ,อย่างนั้นเหรองั้นเธอก็ควรต้องระวังสักนิดนะ เพราะว่าหนังเรื่องก่อนฉันเพิ่งเล่นเป็นฆาตกรโรคจิตไปละหมอนี่นิสัยเหลือรับจริงๆอ่ะเถียงกับคนยะโสแบบเขาไปก็เปล่าประโยชน์แต่แจ็คก็เอื้อมาคว้าชายเสื้อฉันเอาไว้ได้ซึ่งช่วยให้ฉันไม่ต้องล้มหน้าทิมแต่นั่นทำให้เสื้อของฉันขาดอ่ะดูสิขาดหมดเลยฉันหน้าแดงด้วยความเขินอายและพยายามจะแก้ไขนี่ใส่เอาไว้เขาพูดพร้อมกับถอดแจ็คเก็ตของเขาออกมาแล้วคลุมไหล่ฉันเอาไว้ให้ ในตอนนั้นเองลิลลี่ก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้เมื่อเห็นเธอแจ็คก,ก็รีบออกไปจากครัวเธอเดินตรงมาหาฉันแล้วก็กระชากเสื้อของเขาออกไปอะไรยะเปลี่ยนเป้าหมายใหม่แล้วเหรอแต่ฉันขอเตือนเลยนะเธอเป็นแค่คนใช้ส่วนแจ็คน่ะเป็นของฉันโทษแม่ลิลลี่มันโนแจ่มซะเหลือเกินนะเธอฉันไม่ได้สนใจแจ็คเลยแต่มองปราดเดียวก็รู้แล้วว่าเขาไม่ได้สนใจเธอเหมือนกันนั่นแะ และเพราะว่าเหตุเมื่อวานนี้ลิลลี่ก็เลยใช้ให้ฉันตื่นตั้งแต่ตีสีเพื่อทำเค้กแทบจะทุกชนิดบนโลกฉันเพิ่งตกแต่งขนมชุดสุดท้ายเสร็จเธอก็เดินเข้ามาในครัวแย่งผ้ากันเปื้อนและถุงมือออกไปแล้วก็สวมแทนฉันไม่ทันเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่แจ็คก,ก็เดินเข้ามาและเธอก็รีบถือจานไปหาเขาลองชิมหน่อยนะฉันตื่นตั้งแต่เช้ามาทำเลยละ่ะปลอมสุดยอด กำลังหยิบเค้กชิ้นหนึ่งใส่ปากแต่ฉันรู้ว่ามันมีอัลมอนด์เขาแพ้อัลมอนด์นี่นะหยุดค่ะอันนั้นมีอัลมอนด์อยู่นะคะนี่อันนี้แทนค่ะเขาหยิบเค้กไปขยิบตาให้ฉันก่อนจะเดินออกไปใช่เขานีสใส่เสียก็จริงแหละแต่แม่เจ้าใครจะต้านทานสัรกรามคมกริบและดวงตาลุ่มลึกคู่นั้นไหวกันแน่นอนค่ะว่ายายลิลลี่เยอะมาก ก็เลยสั่งให้ฉันไปชงชาแต่ไม่ว่าเธอจะเคาะประตูห้องแจ็คสักเท่าไหร่เขาก็ไม่ยอมเปิดให้เธอก็เลยปาถาดชาลงกับพื้นแล้วตะโกนเรียกฉันมาเก็บหวาดโอ้แม่เจ้าเล็ะเทหมดเลยเพรมมันเลอะคราบชาและมีเศษกระเบื้องเต็มไปหมดฉันเริ่มหยิบเศษมันออกมาแล้วโอ้ยมันบาดมือฉันแจ็คเปิดประตูออกมาทันทีและเมื่อเห็นว่ามือฉันเปื้อนเลือด เขาก็รีบเข้ามาพาฉันไปในห้องและทําแผลให้ไม่รู้ว่าเขามีด้านที่อบอุ่นอย่างนี้ด้วยน่าแปลกชะมัดสุดสัปดาห์นี้ผู้กํากับจัดงานเล็กๆให้กับเหล่านักแสดงและทีมงานเวลาของฉันก็เลยอยู่กับการเตรียมงานพวกนี้ตอนนี้ฉันพูดได้เต็มปากเลยว่าเข้าใจชีวิตของคนใช้แบบเต็มร้อยแล้วล่วคะค่ะไม่มีงานไหนที่ฉันไม่เคยทําฉันเผลอโกโหกหัวหน้าแม่บ้านไปด้วยว่าฉันเคยเป็นบาร์เทนเดอร์เธอก็เลยมอบงานชงค็อกเทลให้ฉัน ฉันพยายามเข้าใจสูตรค็อกเทลจากนิตยสารคอสโมทั้งหมดนะนะแล้วแจ็คก,ก็เดินเข้ามาดีอยู่นะแต่อาจต้องเพิ่มน้ำแครนเบอร์รี่สักหน่อยต้องทำให้ดื่มสนุกไม่ใช่เมาฉันรู้จักแขกที่มาทุกคนก็เลยช่วยบอกได้นะว่าจะเสิร์ฟค็อกเทลแบบไหนดีเลยนะเนี่ยฉันเลยถามถึงเพื่อนร่วมงานในอนาคตจากเขาเราสองคนคุยกันติดลมทั้งเรื่องไวน์ค็อกเทลและหนังสือเดลเวอร์อืม เขาก็เป็นคนน่ารักดีทีเดียวนะเนี่ยไม่มีเขาของหนุ่มนิสัยเสียเอาแต่ใจอย่างที่สื่อประโคมข่าวเลยระหว่างที่คุยไปดื่มไปฉันก็เริ่มรู้สึกมึนๆทันใดนั้นแจ็คก,ก็เดินมาหาฉันเอาจริงนะฉันว่าเธอนะี่ยน่าลหลงไหลทีเดียวก็เลิกเล่นตัวได้แล้วล่ะเล่นตัวเหรอฮะคิดว่าฉันชอบคุณเหรอคุณเมาแล้วฉันกำลังจะเดินไปแต่แจ็คก,ก็รั้งไว้เธอเอาแต่ล้มต่อนหน้าฉัน แล้เธอก็จําได้ว่าฉันแพ้อัลมอนด์และอ่านหนังสือที่ฉันได้บทนําถ้าเธอไม่ชอบฉันจะอยู่กับฉันตลอดเวลาแบบนี้ได้ยังไงฉันมองแจ็คอย่างสับสนเอาจริงนะทุกครั้งที่ฉันเจอเขาฉันรู้สึกใจเต้นแรงเมื่อเห็นฉันหน้าแดงแจ็คก็ค่อยๆเชยคางฉันและประทับจูบหวานให้ที่ริมฝีปากตอนนั้นเสียงกรีดก็ทำให้ฉันสะดดุ้งจนเกือบจะล้มลงไปอีกรอบ ทั้งสองคนทำบ้าอะไรกันเนี่ยฉันรีบร้อนวิ่งออกไปจากห้องครัวปล่อยให้ลินลี่กรีดไล่หลังฉันฉันนั่งอยู่ริมสะนอกบ้านจนฉันตั้งสติได้คาดไม่ถึงจริงๆนะจูบแรกของฉันก็คือแจ็คนักแสดงมากข่าวเช้าที่ฉันเกลียดที่สุดฮึฉันว่าฉันคงต้องรีบไปก่อนเรื่องมันจะวุ่นวายมากกว่านี้แล้วล่ะหลังตั้งสติได้เรียบร้อยฉันก็กลับห้องตัวเองเพื่อเก็บของ แต่ก็ต้องเห็นเสื้อผ้าของตัวเองโดนรื้อกระจายเต็มพื้นและตรงนั้นคนที่นั่งอยู่บนเตียงฉันพร้อมรอยยิ้มเหนือกว่าคือลิลลี่เธอใช้มือบอกพาสปอร์ตและบทหนังเจนนี่ซินแคลร์ฉันรู้ความลับของเธอซะละทำตัวซะจริงที่ลดตัวลงมาเป็นคนใช้เพียงเพื่อให้ได้บทแสดงคิดดูสิว่าจะเฉาขนาดไหนถ้าเสือรู้เรื่องนี้คงไม่มีใครอยากร่วมงานกับนางงูพิษยอย่างเธอหรอกฉันคว้าของของฉันขึ้นมาด้วยความกโกรธ แต่ก็ไม่ได้ผลลิลลี่หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายและข่มขู่ฉันทำตามที่ฉันสั่งไม่งั้นวิดีโอนี้ดังแน่และนอกจากคุณพ่อสุดที่รักจะรู้ว่าเธอหายปิดขัดส่วมมาทั้งวันแล้วแต่คิดสิว่าคำโกหกของเธอจะกระทบชื่อเสียงแสนสำคัญของเขายัางไงเธอมาหย่ำด้ผิดคนแล้วการศึกษาบทเพื่อการแสดงของฉันจบแล้วพอทีกับการเป็นหุ่นเชิดของเธอได้เวลาทำให้เธอรู้แล้วว่าเกมนี้ใครเป็นนาย ผมเพิ่งจะมาถึงโรงเรียนแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเออนี่พวกเกิดอะไรขึ้นนะนี่ขเขาเ็าทาอะไรบ้าบออีกแล้วเหรอเออนาะยดูนั่นสิเอ้ยน่าเกลียดไัยโทษทีโทษทีท,ษท,ทางนี้ต่างหากอ๋อนั่นแหละครับนั่น George, ครูสจวตครูใหญ่คนใหม่ของเราต่อหน้าผมคือผู้หญิงที่ท่าทางเข้มงวดผู้ปล่อยออร่าน่าสะพึงกลัวออกมาเฮ้ยก็คาดไม่ถึงเลยล่ะครับเพราะเราคิดว่าครูสมิธจะเป็นผู้นํา เพราะว่าเขาทํางานเป็นรองครูใหญ่ของที่นี่มานานมากๆแต่แล้วทันใดนั้นมือถือของทุกคนก็สัน่นเฮ้ยทำไมเธอทาหน้าตึงงั้นน่ะเหมือนเธอโกรธทุกอย่างบนโลกเลยอ่ะเออเป็นโลกแผนนักเรียนหรือไงนะโอ้ยมันกระปรองทุกต,ตัวสั้นไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยปีนี้ไม่มีงานเต้นรำหรอไม่อยากจะเชื่อเลยนี่เป็นครูใหญ่หรือผู้คุมกันล่ะเนี่ยอ,อ้ยขอเตือนแล้วนะเธอรู้ที่แอบสูบบุหรี่ของพวกเราแล้วด้วยอ่ะโอ้โหดูทุกคนที่จ้องมือถือนั่นสิอ้ยพวกขาเมาส์ ตลอดสองสามวันมานี้ข่าวลือของครูใหญ่ก็แพร่ไปทั่วโอ้ยโอ้ยข้อมูลของครูนี่ดูเหมือนจะเป็นที่ต้องการมากกว่าตัวดูคอนเสิร์ตอเมจินดราก้อนซะอีกตั้แต่วันแรกที่ครูย้ายเข้ามาที่นี่เรื่องราวแปลกๆก,ก็เกิดขึ้นไปทั่วโรงเรียนเลยวันหนึ่งผมกําลังเดินเข้าห้องก็บังเอิญได้ยินเรื่องไร้สาระที่สุดในโลกโรงเรียนผมมีผีสิงฮะงี่เงา่าผมแอบคลานไปใต้โต๊ะแล้วจากนั้นผมก็กระโจนขึ้นมาบู๊ <Boo! S 1> ซึ่งทุกคนตกใจกลัวกันหมด จะพวกึธมไหมเรื่องผีอะไรไร้สาระน่ะน่าไม่เชื่อแต่สเตซี่เห็นเองเลยนะเออเอะไม่นะสเตซี่เหรอไม่อยากจะเชื่อเลยจะพวกนี้พาสเตซี่เข้ามาร่วมวงด้วยเนี่ยปกติเธอเป็นคนฉลาดไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเธอเป็นอะไรไปแล้วสเตซี่เธอก็เริ่มเล่าว่าเธอไปเจอกับเงาสีดำหน้าห้องครูใหญ่แต่ที่แย่ที่สุดก็คือเธอกำลังจะเดินเข้าไปหามันแต่แล้วจู่ๆเงาดำนั่นก็หายไป อออาจจะเป็นแค่ยามก็ได้นี่นะเปลา่าตอนฉันออกมาฉันยังเห็นยามนั่งหลับอยู่ในห้องอยู่เลยแล้วสเตซี่ก็ให้ยามเช็คกล้องวงจรปิดแล้วก็เห็นสเตซี่ยืนทักทายกับอะไรก็ไม่รู้น่ากลัวใช่ไหมละ่ะแล้วเรื่องก็ยิ่งไปไกลเมื่อมีคนอ้างว่าครูใหญ่เป็นแม่มดและพาอำนาจชั่วร้ายมาที่โรงเรียนของเราโอ้พระเจ้าสเตซี่ผมต้องรีบพาเธอออกมาจากเรื่องไร้าสาระแต่ไม่ว่าผมจะพูดยังไงเธอก็ยังยืนกรานอยู่ดี นี่ฉันเห็นด้วยตาตัวเองจริงๆนะถ้าเธอใช้มนด,ดําได้จริงๆล่ะโอ้ยสเตซี่เราไม่ใช่เด็กๆก,กันแล้วนะพวกอำนาจชั่วร้ายเวทมนต์ปีศาจมันไม่มีจริงหรอกนะแต่เธอจะงานเข้าเอานะถ้าครูใหญ่รู้ว่าใครเป็นคนต้นคิดเรื่องนี้นะโอ้ยจอชฉันจะบ้าตายอยู่แล้วจะต้องยืนยันสิ่งที่เจอแต่ฉันก็กลัวมากเพราะงั้นมากับฉันหน่อยนะได้โปรดผมลังเลไปแป๊บหนึ่งก่อนจะพยักหน้าโอเคที่ประตูหลังสี่ทุ่มคืนนี้ไปจัดการกันเลย และนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะชนะใจเธอด้วยคืนนั้นผมมาที่จุดนัดพบก่อนเวลาแล้วก็ยืนรออยู่มันหนาวมากๆเฮ้ยแล้วก็บอกตรงๆว่าผมขนลุกโอเคใจยเย็นจอชผีไม่ก็แค่เกิจดจากสมองที่หลอกเราแล้วก็ได้เวลาทําให้สาวเห็นแล้วว่าผมแกร่งขนาดไหนผมกําลังยืนคิดอะไรอยู่เลื่อยเปื่อยแต่แล้วจูจ่ๆก็มีมือมาแตะไหลผมเฮ้ยแม่เจ้าสเตซี่โอ้ยรู้ไหมนี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยโทษทีฉันมาสายทําให้ตกใจหรือเปล่า <c oughs> อ้อเปล่าสักหน่อย โอเคเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าทําให้เธอหายขาดใจกันแต่ว่าเราจะเข้าไปได้ยังไงสเตซี่ชี้ไปที่รูขนาดใหญ่ตรงรั้วโรงเรียนที่มีพุ่มไม้บังอยู่พวกเราค่อยๆแอบเข้ามาข้างในแล้วก็หลบสายตายามได้สําเร็จง่ายนิดเดียวข้างในถงทางเดินโรงเรียนมืดสนิทแล้วก็มีไฟข้างทางส่องผ่านกระจกโรงเรียนเข้ามาสถานการณ์ยกกังังในหนังผีเลยแต่ก็ไม่มีอะไรต้องกลัวนี่เนอะผมใช้ไฟฉายนําทางเสสเตซี่ไปที่หน้าห้องครูใหญ่แต่จู่ๆ เสียงเสียดแก้วหูก็ทําให้ผมใจแทบหยุดเต้นนะ่ะเสเตซี่เธอเกาะผมด้วยความกลัวอ,อ่ไม่เป็นไรลร็อกก็แค่เสียงลำโพงลั่นเฉยๆนะ่ะเธอกลัวหรือเปล่าอืมไม่จ้ะเราไปต่อกันเถอะและทันทีที่เสียงลำโพงหยุดไปก็มีเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาจากข้างหลังเรานี่ยามเห็นพวกเราแล้วเหรอแต่ผมหันไปก็ไม่มีอะไรเป็นแค่พื้นที่โล่งๆพวกเราก็เดินต่อไปแต่แล้วเสียงนั่นก็เดินตามพอเราหยุดเสียงนั่นก็หยุด แล้วทันทีที่เสียงฝีเท้านั่นเริ่มเร่งเข้ามาหาเราผมก็จับมือสเตซี่แล้วก็วิ่งให้เร็วที่สุดไปที่หน้าห้องของครูใหญ่แล้วก็ปิดประตูดังปั้งฟังดัสเตซี่เสียงฝีเท้าเมื่อกี้ก็คงมาจากยามนั่นแหละเธอก็เห็นแล้วนี่ว่าทั้งโรงเรียนมีแค่เราเลิกเชื่อเรื่องพวกนี้เธอหน้าโอเคพอผมพูดจบจู่ๆประตูก็เปิดออกมาและและผมก็เห็นร่างสีดํายืนนิ่งอยู่ที่หน้าประตูนั่นไงมันอยู่นั่นผมกลัวมากๆจนหลับตาแน่นแล้วก็วิ่งไปกอดสเตซี่ พอผมลืมตาเงาสีดํานั่นก็เดินมาหาเราผมกลัวจัดก็เลยรีวิ่งไปที่ประตูเพื่อที่จะหนีแล้วผมก็ชนเข้ากับเงาสีดํานั่นไม้นายโอเคนะเออฮะไมเหรอพวกเราสามคนนั่งตัวเกรงอยู่ที่ข้างถนนนอกโรงเรียนเอยแต่ใจของผมสิมันหนาวเหน็บไปหมดเลยเพราะว่าสเตซี่เธอมีแฟนอยู่แล้วและแฟนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครแต่เป็นไม้เพื่อนสนิทของผมเองเฮ้ยเสียเวลาเล่นบทฮีโร่จริงๆเลยเรา อ๋อแล้วถ้าคุณสงสัยว่าทำไมไม้ถึงมาอยู่ตรงนี้ก็คือเขามาช่วยสเตซี่เล่นหลอกผีใช่ทั้งเสียงลัน่นเสียงฝีเท้าก็เป็นฝีมือเขาเดี๋ยวนะแล้วทำไมเธอต้องแต่งเรื่องผีมาหลอกด้วยล่ะแถมยังเตรียมละครบ,บทใหญ่มาให้ผมแล้วก็ให้คนอื่นรับรู้ด้วยเนี่ยสเตซี่บอกว่าน่นเป็นเพราะครูใหญ่คนใหม่เธอดุมากเกินไปแล้วก็ตั้งกฎที่เข้มงวดมากๆทำให้พวกนักเรียนลำบากกันอืฮะผมว่ากฎพวกนี้ไม่น่าจะกระทบเธอเลยนะคือว่า เออสเตซี่เธอเป็นนักเรียนตัวอย่างมาตลอดแล้วทำไมเธอต้องทำถึงขนาดนี้ด้วยล่ะแต่สเตซี่เธอก็ไม่ยอมตอบคำถามผมแล้วก็ขอให้ผมเก็บเป็นความลับวันต่อมาทุกคนเอาแต่ถามผมเรื่องที่ผมสำรวจโรงเรียนตอนกลางดึกตอนแรกผมเอาแต่งเงียบแล้วก็ไม่อยากเกี่ยวข้องกับเรื่องซุบซิบน่ารำคาญแล้วก็ไม่อยากโดนย้ำเตือนว่าเพื่อนสนิทเป็นศัตรูหัวใจด้วยแต่ว่าข่าวลือเรื่องโรงเรียนมีผีสิงก็แพร่ไปไวมากแล้วก็ถึงหูนักข่าวความกลัวครอบงำโรงเรียน นักเรียน2อสามคนถึงกับต้องย้ายไปที่อื่นเพราะว่ากลัวมากๆแม้ว่าผมจะไม่ชอบกดอันเข้มงวดของครูใหญ่คนใหม่แต่สเตซี่ถึงก็ทําเกินไปวันหนึ่งผมกําลังไปหาเธอแล้วก็คิดจะแก้ไขเรื่องนี้ผมเห็นสเตซี่เดินลงบัได้หนีไฟคนเดียวสเตซี่ครูรู้ว่าเธอเป็นลูกสาวครูใหญ่แล้วก็เป็นแอดมินกลุ่มคนหัวลุกที่กำลังพูดถึงตอนนี้ด้วยออสเตซี่เป็นลูกสาวครูใหญ่เหรอไม่อยากจะเชื่อเลยเอ๊ะแล้วคนนั้นมันครูสมิธ รองครูใหญ่นี่บางทีเราอาจจะมีเป้าหมายเดียวกันก็ได้นะเธออยากให้แม่เธอทํางานที่อื่นใช่ไหมแต่ว,ว่าวิธีการของเธอเหมือนจะไม่ได้ผลสินะแล้วจะให้ทํายังไงคะมีวิธีง่ายกว่านั้นคือเอาตาประทับของแม่เธอมาให้ฉันและฉันจะจัดการเองมันอันตรายเกินไปแล้วดูจะเชื่อครูได้ยังไงตอนนี้พวกเราลงเรือลาเดียวกันเธอคงไม่อยากให้แม่รู้ว่าทําอะไรลับหลังท่านใช่ไหมทันทีที่ครูสมิธเดินไป ผมก็ได้วิ่งไปหาสเตซี่ไม่ทำงั้นไม่ได้นะเธอไม่รู้จักหมอนั่นจริงๆด้วยซ้ำอะ่ะแต่ว่าสเตซี่เธอก็ยืนกรานว่าเธอจะจัดการเรื่องนี้เองเธอบอกว่าตั้แต่ที่พ่อเธอเสียไปเธอก็เหนื่อยกับกฎของแม่มาโดยตลอดโรงเรียนเป็นที่เดียวที่จะทําให้เธอมีอิสระแต่ตอนนี้มันไม่มีอีกแล้วฉันอยู่ใต้การควบคุมของแม่ตลอดเวลาไม่ได้อีกแล้วนายเข้าใจใช่ไหมก็จริงของเธอการเป็นลูกของครูก็ทําให้เครียดพออยู่แล้ว แถมยังเป็นครูใหญ่สุดเข้มงวดอีกนั่นคงทำให้รู้สึกเหนื่อยไม่น้อยเลยแต่ก็ไปร่วมมือกับครูสมิธเหรอแบบนั้นมั็นจะเกินไปหน่อยนะและหลังจากนั้นสองสามวันก็มีข้อความพูดถึงเรื่องคะแนนสอบปลอมจากครูใหญ่เพื่อปรับอันดับโรงเรียนให้สูงขึ้นหลุดออกมาและแน่นอนว่าเธอต้องโดนสอบสวนทางวินยัยและอาจจะต้องออกจากงานตลอดชีวิตเพราะว่าละเมิดจรรยาบรรณของอาชีพผมมองไปที่สเตซี่หน้าเธอดูมัวหมองแล้วจากนั้นเธอก็วิ่งออกไปจากห้องเรียน ผมไล่ตามเธอไปหาดูทุกที่แต่ก็ไม่เจอเลยจนผมได้ยินเสียงสอือกสะอื้นมาจากโรงอาหารที่ไร้ผู้คนเอยคุณพระช่วยเธออยู่นี่เองพอเธอเห็นผมสเตซี่เธอก็ร้องไห้แล้วก็พูดสิ่งที่คิดออกมาเธอไม่ได้คิดถึงผลที่จะตามมาในสิ่งที่เธอทําและเธอปล่อยให้ครูสมิธเอาเปรียบเธอแล้วก็สร้างเรื่องขึ้นมาสเตซี่ฉันว่าเธอไปบอกความจริงดีกว่านะยังพอแก้ไขอะไรได้มันยังไม่สายเกินไปเธอเช็ดน้ําตาและกอดผมเอาไว้จากนั้นเธอก็ยอมไปพบแม่ แม่คาคือหนูหนูขอโทษหนูเป็นคนปล่อยข่าวลือเองแล้วก็ร่วมมือกับครูสมิธเพื่อทำลายอาชีพแม่นะผมนึกว่าครูใหญ่จะอลาวาดแต่แล้วผมก็ต้องแปลกใจที่เธอลูกออกมาแล้วก็ดึงตัวสเตซี่เข้าไปกอดแม่รู้ว่าหลายๆอย่างมันลำบากมากตนะั้งแต่พ่อไม่ได้อยู่กับเราคือแม่กลัวลูกจะตัดสินใจพลาดก็เลยเผยเข้มงวดกับลูกมากจนเกินไปแม่รักลูกนะจ๊ะไม่รู้ว่าจะทำให้ลูกกดดันขนาดนี้แม่ขอโทษนะลูก ยศโทษให้สเตซี่เธอครับครูเธอไม่ได้ตั้งใจแล้วเธอก็รู้สึกผิดมากๆเลยล่ะครับไม่เป็นไรจ้ะขอบใจมากนะจอจที่มาบอกครูนะเอ๊ะนี่แม่รู้ทุกอย่างอยู่แล้วหรอคะอ๋อใช่ฉันกลัวว่าเธอจะโดนเอาเปรียบฉันก็เลยบอกครูเรื่องที่เธอคุยกับรองครูใหญ่มานะ่ะส่วนเรื่องข่าวลือที่ว่าครูใหญ่จะโดนไล่ออกคนปล่อยข่าวก็คือผมนี่แหละ แบบว่าสเตซี่เธอจะได้รู้ว่าสิ่งที่เธอทำนั้นมันร้ายแรงแล้วก็มีผลที่จะตามมาด้วยใช่ไหมล่ะแม่ยกโทษให้กับเธอแต่สเตซี่ก็ยังกังวลอยู่เพราะว่าเธอเอาตาประทับของแม่ให้ครูสมิธไปแล้วไม่เป็นไรลูกสิ่งที่ลูกทำให้แม่แม่ได้หลักฐานในการช่อชนของเขาโดยสวมรอยเป็นแม่มาโดยบังเอิญเขาไม่รอดหรอกลูกอ่าโอเคผมแก้ไขเรื่องราวระหว่างสเตซี่กับคุณแม่ได้สำเร็จและที่สำคัญคือผมพิสูจน์แล้วว่าโรงเรียนของเราไม่มีผีก็ แล้วไงต่อล่ะสเตซี่เธอซึ้งใจในการกระทําเป็นฮีโร่ของผมแล้วก็เริ่มีใจให้กับผมเพราะเธอได้เลิกกับไม้มาไม่นานหลังจากนั้นเธอก็ขอผมเป็นแฟนแต่เขาก็เป็นเพื่อนสนิทของผมผมทําให้เขาเศร้าเรื่องผู้หญิงไม่ได้ก็เลยปฏิเสธเธอไปอีกอย่างนะด้านร้ายๆของเธอน่ะน่ากลัวใช้ได้เลยพวกสาวๆเนี่ยน่ากลัวจริงๆเลยเนอะ <c oughs> <c oughs> ทำไมเจ้รารัวนี่มันต้องสูงขนาดนี้ด้วยนะไม่นะดูท่าไม่ดีแล้วล่ะได้เวลาเผ่นจากที่นี่แล้วแต่อ้าวฉันติดซะได้อะทันใดนั้นทีมรปภก็สาดไฟฉายใส่ตาฉันแล้วบอกว่าอยาขยับขยับได้ก็คงดีดิเฮ้ยพวกเขาลากฉันออกมาแล้วพอรู้ตัวอีกทีฉันก็โดนจับให้นั่งลงกับเก้าอี้แล้วก็โดนพวกรปภสอบสวนน่ะ แต่ฉันก็มีแต่ความเงียบให้เท่านั้นล่ะไม่กี่นาทีต่อมาคุณและคุณนายแลงสันก็ปรากฏตัวใช่พวกเขาคือคู่รักเศรษฐีประจําของครฤหาสนี้นี่คือคนที่ฉันกําลังตามหาฉันว่าฉันคงต้องอธิบายพวกเขาฟังแล้วล่ะเออขอโทษที่มารบกวนนะคะแต่มันไม่ใช่อย่างที่คิดเลยค่ะฉันเห็นประกาศตามหาแม่บ้านของพวกคุณก็เลยอยากมาสมัครนะคะแต่ว่ารปภบอกว่าฉันเด็กไปแล้วก็ไม่ยอมให้ฉันเข้าเรื่องก็คือ พ่อของหนูเป็นโรคหัวใจที่หายากและถ้าท่านไม่ได้รับการรักษาโดยเร็วโอกาสรอดก็คงท่านไม่รอดแน่ค่ะหนูไม่มีทางเลือกอื่นแล้วละค่ะก็หนูขอทำงานนี้แล้วก็เบิกค่าจ้างล่วงหน้าหกเดือนได้หรือเปล่าในวินาทีนั้นเองสาวอายุเท่าๆฉันก็เข้ามาในห้องมองพวกคุณแรงสั้นแล้วก็เริ่มหัวเราะขอล่ะทำแบบนี้พ่อรับไม่ได้ ไม่ละอายใจกับผลการสอบข้าสถาบันฟรานซิสของลูกบ้างหรือไงฮะลูกต้องตั้งใจเรียนเพื่อพิสูจน์ตัวเองบ้างสิไม่ใช่เอาแต่ไปปาร์ตี้จนดึกดื่นอย่างนี้แม่สาวคาร่ากลับกรอกตามองบนใส่แล้วก็เดินโซเซออกไปฉันเห็นคุณแลงสันปลอบภรรยาของเขาซึ่งดูเหมือนเธอจะเสียใจหนักกับพฤติกรรมขาดความรับผิดชอบของลูกสาวงั้นเธอก็คงเป็นลูกสาวของพวกเขาทั้งคู่ดูจะจริงจังกับเรื่องการเรียนมากๆเลยด้วย แล้วเธอก็สมัครโรงเรียนฉันอีกตั้งหากอืมฉันคิดออกแล้วล่ะคือว่าอถ้าคุณอยากจะพัฒนาผลการเรียนของคุณคาล่าหนูช่วยได้นะคะพอเขามองฉันอย่างกังขาฉันก็เลยเอาประวัติผลการเรียนให้ดูแล้วก็บอกว่าฉันน่ะเป็นตัวแทนนักเรียนแล้วก็ได้ทุนการศึกษาที่สถาบันฟรานซิสได้สำเร็จแล้วด้วยเมื่อได้ยินความสำเร็จของฉันความสงสัยทั้งหมดก็หายไปสิน้นดังนั้น พวกเขาก็เลยคิดแผนแผนเสี่ยงซะด้วยพวกเขาจะจ่ายหนี้ค่ารักษาให้กับฉันจนกว่าท่านจะฟื้นตัวเต็มที่ถ้าฉันไปเรียนแทนคาร่าได้แล้วบินไปที่เกาหลีใต้เพื่อเรียนในโรงเรียนไฮสคูลนานาชาติที่นั่นระหว่างที่คาร่าจะเรียนแทนฉันและเข้าเรียนสถาบันฟรานซิสตามที่พวกเขาต้องการข้อเสนอนี้ดูจะบันดาลในสิ่งที่ฉันต้องการแต่ฉันรู้ว่ามันต้องยากแน่แซงทำตัวเป็นคนอื่นในประเทศที่ไม่เคยไปเนี่ยนะ มันก็เกินที่จะเข้าใจมากๆฉันก็เลยตอบตกลงแต่ว่ามีเงื่อนไขสองอย่างอย่างแรกเลยฉันต้องมีผู้พิทักษ์ซึ่งจะคอยจัดการเอกสารและอื่นๆให้อีกอย่างหลังจากที่ฉันทําตามข้อตกลงและกลับมาแล้วตระกูลแลงสตันต้องช่วยให้ฉันเข้าเรียนโรงเรียนในฝันแน่นอนว่าต้องเป็นมหาลาัย GBA อันเลื่องชื่อค่ะพวกเขาคิดไปหน่อยนึงแล้วก็จับมือตกลงกันดูเหมือนว่าเราจะตกลงกันสำเร็จแล้วรู้ตัวอีกที ฉันก็มาอยู่ในย่านไฮโซของเกาหลีใต้แล้วว้าวหรูหราได้ใจก็ความรู้สึกที่ได้คาบช้อนทองมาเกิดมันเป็นอย่างนี้นี่เองเหรอเนี่ยคุณเพสตันมาส่งฉันที่โรงเรียนและย้ำฉันซ้ำๆว่าอย่าทำตัวเด่นมากเกินไปบลาบลาบลาอ๋อจะว่าไปแล้วคุณเพสตันเป็นทนายของตระกูลลงสันและถ้าอ้างตามสัญญาแล้วเขาก็คือผู้พิทักษ์ของฉันเขาดูเป็นคนซีเรียสจนตึงเลยล่ะ แต่เขาก็โอเคนะว้าวโรงเรียนนี้ดูโมเดิร์นมากๆสถาปัตยกรรมดูเหมือนงานศิลป์เลยละ่ะฉันเดินไปรอบๆทางเดินที่ทอดยาวพยายามตามหาห้องตัวเองทุกคนดูเป็นมิตรมากและหัวหน้าห้องที่ชื่อมินจุนก็พาฉันทัวร์โรงเรียนด้วยผลงานชิ้นเอกของนักเรียนทั้งรูปวาดรูปถ่ายและโมเดลจะแสดงเอาไว้ทั่ววิทยาเขตเลยล่ะค่ะห้องเรียนมากมายสำหรับวิชาต่างๆตั้งแต่สายวิทย์ยันศิลป์ ทำเอาฉันอ้าปากค้างเลยฉันชื่นชมงานศิลปะอยู่แต่จู่ๆมินจุนก็พูดออกมาโทษทีต้องไปแล้วล่ะคุณลีเรียกฉันแล้วน่าจะสองสามนาทีแล้วมัง้งรอฉันกลับมานะเค okay? แล้วเขาก็รีบไปฉันก็เลยเดินวนเวียนอยู่แถวนั้นและตอนนั้นฉันก็เห็นกลุ่มผู้หญิงอยู่ใกล้ๆฉันจําคนนึงได้ว่าอยู่ห้องเดียวกันมั่นใจว่าเธอชื่อว่าอิซาเบลลาฉันกําลังจะเดินไปทักทายก็ เห็นพวกนั้นกำลังล้อมสาวคนหนึ่งอยู่แล้วก็พูดล้อที่คาดผมของเธอแหวะไปขุดของน่าเกลียดนี่มาจากไหนไม่ทราบฉันว่าต้องขุดมาจากร้านมือสองแน่นๆเลยใช่ไหมได้ยินว่าพวกยาจกชอบช้อปปิ้งที่นั่น <c oughs> เอ้ภาพนี้ทำให้ฉันอยากจะอ้วกะนี่เหยียดคนอื่นกะอีแค่เพราะว่าเธอไม่ได้มาจากบ้านที่รวยบ้าบอแบบตัวเองอย่างนั้นเหรอเนี่ยเอ้ยฉันเข้าใจความรู้สึกของเธอคนนั้นเป็นอย่างดีเลยละ่ะ ต้องช่วยเธอแล้วแต่ฉันไม่อยากเรียกแขกแล้วก็หาแสงให้ตัวเองเลยนี่นาะอืมทำไงดีนะอฮนี่ไงนี่พวกครูมาแล้วฉันถุงเวลาให้เองหนีเร็วแผนฉันได้ผลสุดๆไปเละเพราะพวกอิสเบลล่ากับพวกเพื่อนพยักหน้าให้ฉันแล้วรีบวิ่งไปฉันก็ไปหาสาวคนนั้นแล้วก็ถามว่าเธอโอเคหรือเปล่าอย่ามายุ่งกับฉันเธอปัดฉันออกแล้วก็วิ่งไปเลยอะ เออฉันก็แค่อยากจะช่วยเองพอฉันหันมาก็เห็นว่ามินจุนมองมาอยู่ดูจะประทับใจมากทีเดียวเขาบอกว่านักเรียนที่เนี่ยแบ่งเป็นสองกลุ่ม90%ซจะเป็นคนรวยส่วนอีก1 0ที่เหลือก็เป็นคนจนที่ได้ทุนมาเรียนนักเรียนส่วนใหญ่ก็เป็นมิตรกันดีหลกนะเว้นก็แต่คนที่ฉันเพิ่งเจอมายัยอิซาเบลล่าที่อยู่แก๊งเด็กไฮโซนั่นแหละคิดว่าตัวเองชาติตระกูลสูงส่งกว่าคนอื่น เธอชอบใจร้ายใส่คน10%เพราะว่าเธอเชื่อว่าคนพวกนั้นไม่สมควรจะมาอยู่นี่และคุณคงเดาได้สาวคนที่พวกนั้นไปแกล้งชื่อว่าซูซี่เธอก็อยู่ในกลุ่ม10%นั้นแล้วก็เป็นเด็กที่ฉลาดที่สุดของรุ่นเลยไร้สาระนะ่โรงเรียนก็คือโรงเรียนสิเรามาเรียนแล้วก็ควรรับการปฏิบัติเท่ากันถูกเพ่งเลยเด็กใหม่ว่าแล้วว่าเธอต้องไม่เหมือนใครแน่ๆ วันถัดมาตอนเลิกเรียนแล้วอิซาเบลล่าก็มาสะกิดไหล่ฉันแล้วก็ขอบคุณที่เตือนแล้วเธอก็ชวนฉันไปกินมื้อเที่ยงกับกลุ่มของเธอฉันกำลังจะปฏิเสธอย่างสุภาพแต่มินจุนก็มาชวนฉันไปกินข้าวพอดีพิวเพราะว่ามินจุนฉันก็เลยมีข้ออ้างจะชิ่งจากตรงนี้ได้นะแต่ว่าพอฉันหันกลับไปก็เห็นพวกอิซาเบลล่ามองฉันอย่างไม่พอใจจากนั้นมินจุนกับฉันก็เริ่มอยู่ด้วยกันมากขึ้นไม่นานเราก็สนิทกัน แล้วเราก็ตัดสินใจว่าบรรยากาศที่นี่ต้องเปลี่ยนแล้วก็เลยตั้งใจว่าจะช่วยคนอีก10%ที่เหลือนั้นมื้อเที่ยงวันหนึง่งอิซาเบลากับริ้วล้อจงใจชนหนุ่มคนนี้ทำให้อาหารหกใส่เลอะเต็มตัวเขาเลยระหว่างที่พวกเธอกำลังหัวเราะแล้วก็ชี้ไปที่เขาฉันก็รีบวิ่งไปหาเขาหยิบอาหารและเอาไปบ,บี้ใส่หน้ามินจุนมินจุนเก็ตเจตนาของฉันในทันที แล้วเขาก็หยิบบะหมี่มาเต็มกำมือแล้วก็ป้ายใส่อิซาเบลล่าจนเลอะไปหมดจากนั้นโรงอาหารก็เกิดสงครามอาหารสุดเละเทะไปเลยละค่ะฮมีอีกครั้งหนึ่งโรงเรียนก็เตรียมจัดงานวัฒนธรรมหนุ่มคนนึงจากกลุ่ม10%เสนอไอเดียสุดเจ๋งให้ขายอาหารกันขายอาหารประจำชาติจากประเทศต่างๆทุกคนก็เห็นด้วยนะเว้นแต่ใช่คุณเดาวทกอิซาเบล่ากับเยเพื่อนหัวสูงของเธอนะั่ะสามัญชนจริงๆ เป็นบอยเสิร์ฟอาหารให้คนอื่นจนชินได้ออยังไงล้วฮะฉันขยิบตาให้กับมินจุนแล้วเราก็กลับทีหลังและแอบเขียนชื่ออิซาเบล่ากับเพื่อนลงในรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมแล้วก็เอาไปส่งให้คุณครูทีนี้พวกเธอก็มีแต่ต้องขายอาหารให้งานแฟร์ที่แน่นขนดัดจุดที่ตลกที่สุดก็คือพวกเขาได้โดนอย่างที่เคยทําไว้กับคนอื่นแล้วตอนที่กลุ่ม1 0ใช้โอกาสนี้ค่อยจุกจิกแล้วก็บ่นไม่ยอมเลิก อีรัตทุยนี่มันเจือชื่อจังเติมเกลือหน่อยสิและชานมเนี่ยมันหวานเกินอ่ะใส่น้ำตาลให้น้อยลงหน่อยสิฉันคงต้องยอมรับเลยว่าสนุกที่ได้แกล้งแก๊งสาวแสบพวกนี้แต่ดูทรงคงมีเห็นว่าฉันสนุกละมั้งเพราะหลังจากนั้นอิซาเบลาก็รีบมาหาฉันพวกสามันชนน่ะเขาอยู่คนละระดับกับเธอและฉันฉันว่าเธอควรจะสนใจเพื่อนที่คบให้มากกว่านี้นะไม่อย่างนั้นเธอก็เตรียมโดนแบบพวกนั้นได้เลย สนที่ไหนอ่ะฉันก็ได้แต่กรอกตาแล้วก็เดินหนีจากเธอไปแล้วไปอยู่กับเพื่อนกลุ่ม10เซเหมือนเดิมนั่นแหละอิซาเบลล่ากับริ้วล้อมองฉันแรงแต่เพราะว่านามสกุลแรงสตันและความรวยพวกเธอก็ทําได้แค่นั้นและแบบนั้นชีวิตไฮสคูลของฉันก็ผ่านไปฉันมีเพื่อนดีๆและรู้มาใช่ฉันเป็นแฟนกับมินจุนละฉันชอบการอยู่ที่เกาหลีใต้มากแล้วก็รู้สึกผูกพันกับเพสตันด้วย ผู้ที่แม้จะดูทะมึงเถิงแต่ก็กลายเป็นเหมือนครอบครัวของฉันคือว่าอย่าเข้าใจผิดนะคะฉันคิดถึงครอบครัวที่บ้านจะตายอยู่แล้วแล้วพ่อก็อาการดีขึ้นแล้วด้วยแล้วเราก็เฟสไทม์กันอยู่บ้างแม้ว่าชีวิตฉันในตอนนี้มันจะวิเศษมากแค่ไหนแต่ลึกๆแล้วฉันก็รู้สึกเหมือนกําลังฝันอยู่เลยละ่ะไม่มีอะไรที่เป็นของฉันจริงๆเลยและทุกอย่างก็จะจบลงทันทีที่ฉันกลับจากที่นี่และในที่สุดสัปดาห์สุดท้ายก็มาถึง ระหว่างฉันกำลังเตรียมสอบตัวสุดท้ายสอบ SAT ฉันก็ได้ข้อความจากเบอร์แปลกๆฉันรู้ข้อความของเธอเทอข้อสอบซะไม่งั้นฉันจะแฉฮะใครกันเนี่ยฉันโทรไปหาเบอร์นั้นแล้วเสียงบิดเบี้ยวก็ตอบฉันมาทันทีฉันขอให้เขาบอกฉันมาว่าทำไมถึงได้ทำกับฉันแบบนี้แต่ก็ได้แต่คำตอบแค่เธอไม่ต้องรู้หรอกทำตามที่บอกไปก็พอแล้วก็วางสายฉันโชคดี ที่เพสตตนนั้นไม่ใช่แค่ทนายคนเก่งแต่ยังเก่งเทคโนโลยีอีกด้วยเพราะว่าเขาเราก็เลยแกะที่อยู่ของมือถือได้อืมฉันว่าคุณคงสงสัยเหมือนกันกันกบฉันว่าใครเป็นคนทำแต่ว่าตอนนี้ได้เวลาค้นพบความจริงฮะไม่จริงอะคนที่เย็นอยู่ตรงนั้นและดูแตกตื่นก็คือซูซี่ทำไมถึงทำกับฉันแบบนี้ละ่ะไม่เห็นเข้าใจเลยคือว่าเราไม่ใช่เพื่อนกันหรอกเหรอ แต่ฉันไม่ได้มีคดีอะไรด้วยทำไมเธอถึงเกลียดฉันมากขนาดจนถึงขั้นอยากจะทำลายชีวิตฉันแบบนี้ฟังฉันก่อนนะตั้งแต่เธอมาถึงฉันก็ไม่ได้เป็นตัวท็อปของโรงเรียนมันแปลว่าฉันจะเสียทุนเรียนต่อเต็มจำนวนไปด้วยครอบครัวของฉันไม่มีปัญญาส่งเสียฉันแน่ฉันก็เลยตัดสินใจสืบเรื่องของเธอตอนนั้นฉันก็รู้ว่าเธอไม่ใช่คาร่าแลงสตันตัวจริงและพ่อแม่ทั้งนั้นจ้างเธอมาปลอมประวัติการศึกษาให้นะ ฉันเข้าใจที่เธอเสียใจแต่เธอไม่ต้องแบล็กเมล์กันก็ได้เธอดูไม่เหมือนคนที่จะทําอะไรแบบนี้ได้เลยนะฉันก็เลยผิดหวังที่เธอทําแบบนี้ไม่นะแต่ฉันจนตรอกแล้วไอรีนเธอต้องเข้าใจใช่นะฉันกําลังเสียอนาคตข้างหน้าไปเลยอะแล้วเพราะอะไรละ่ะจะได้ให้ลูกไฮโซนี่ใส่เสียเข้าวิทยาลัยโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยเหรอเฮ้ยดูเหมือนว่าฉันต้องมีเรื่องให้คิดเพียบเลยละ่ะสุดท้ายแล้ว ฉันก็รู้สึกว่าตัวเองสงสารซูซี่นี่ความผิดของฉันมันไม่แฟร์เลยสำหรับคนเก่งอย่างซูซี่ที่ต้องมาเสียอนาคตก็เพราะตัวฉันก็ฉันก็เลยต้องเก่งให้มากกว่าฉันตัดสินใจขอบ้านแลงสันให้ยกที่เรียนในมหาลาัย G B A ให้ซูซี่ซึ่งก่อนหน้านี้กักที่ไว้ให้ฉันตามสัญญาแล้วคือว่าไม่ต้องเป็นห่วงฉันฉนลาดออกเบอร์นี้เขาเองได้สบายอยู่แล้วเนอะ และดังนั้นทันทีที่ฉันสอบเสร็จฉันก็จากเกาหลีใต้มาแบบเงียบๆแล้วก็ไม่บอกลาใครเลยรวมไปถึงมินจุนด้วยซูซี่กับฉันนั่งฟไฟล์เดียวกันกลับสหรัฐเธอพูดขอบคุณฉันไม่หยุดตลอดฟไฟล์เลยละ่ะแล้วก็พูดง่ายๆตอนที่เครื่องบินจอดเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วและเป็นเพื่อนรักด้วยแต่ทุกอย่างก็ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่ฉันวาดหวังเอาไว้ White. ปรากฏว่าคาร่าเป็นคนไม่ใส่ใจยิ่งกว่าที่คิดเอาไว้ซะอีก ที่เธอได้มาจากไฮสคูลก็คือวุฒิการศึกษาพร้อมเกรดที่แย่จนหน้าตกใจซึ่งกลายเป็นเกรดย่ำแย่ของฉันความฝันจะเข้าวิทยาลัยดีๆของฉันจบแล้วอ่ะเอยฉันคงต้องไปเข้าเรียนวิทยาลัยชุมชนแทนแล้วละ่ะและไม่มีวันไหนเลยที่ฉันไม่คิดถึงเกาหลีใต้หรือว่ามินจุนน่ะฉันคิดถึงเขาฉันคุยกับเขาไม่ได้แล้วฉันสัญญากับบ้านแลงสตันว่าจะตัดการติดต่อกับทางนั้น แต่ว่าซูซี่เขาไม่ต้องนี่วันหนึ่งฉันเอาสิ่งที่น่าสนใจใน Facebook ให้ฉันดูแล้วเราก็บังเอิญถ่ายไปเจอโพสต์ของมินจุนเขียนว่าในที่สุดก็เจอสักทีที่รักของผมใจของฉันดิ่งเลยโหดูเหมือนว่าเขาจะมีคนใหม่แล้วแต่ใจฉันยังหอยหาเขาอยู่เลยฮแต่ชีวิตก็ยังต้องเดินต่อและหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้น ฉันก็รอซูซี่อยู่ที่หน้าวิทยาลัยของเธอวาดฝันว่าชีวิตฉันควรอยู่ที่นี่และฉันก็ได้เห็นคนหน้าคุ้นๆเดินมาหานั่นมันมินจุนเหรอเดี๋ยวนะมากับสาวด้วยฮะคอร่าเดี๋ยวนะโพสเฟซบุ๊กนั่นคือเธอหรอกเหรอที่รักของเขาคือคอร่าหรอกเหรอฉันเจอแบบนี้ไม่ไวหวแล้วนะฉันก็เลยกลั้นน้ำตาเอาไว้พร้อมกับสูดหายใจลึกๆแล้วก็หันหลังเดินจากไป แต่ทันใดนั้นก็รู้สึกถึงมือที่ั้งฉันเอาไว้มินจุนนั่นเองเธอจริงๆด้วยอะฉันเจอเธอจนได้ฉันตามหาเธอตั้งแต่เรียนจบเลยนะแต่ข้อมูลทุกอย่างเันไปโผล่ที่ฉันคขารล่าเดินมาข้างหลังเขาและยกยิ้มให้ฉันนะฉันมีสิทธิ์อะไรไปขัดขวางรักแท้แล่ะฉันก็เลยบอกชื่อจริงเธอแล้วช่วยเขาตามหาเธอคือว่าเธอฉลาดอ่ะออฉันว่าเธอก็คงเข้าวิทยาลัยนี้ด้วยแหละเปล่า เธอทำเกรดฉันเจ๊งแล้วลืมเหรอยังไงก็ช่างมันไม่สำคัญอีกแล้วฉันหันไปมองมินจุนขอโทษจริงๆนะมินจุนฉันอยากบอกทุกอย่างเลยล่ะแต่ก็ไม่ได้มินจุนเขาจับมือฉันมากุมไว้แล้วก็ยิ้มให้อย่างรักใคร่ฉันเจอเธอแล้วแล้วเชื่อสิตอนนี้แค่นั้นก็เพียงพอแล้วล่ะโหเค้กนี่รสชาติขั้นเทพเลยอะ ฉันเอื้อมไปหยิบอีกชิ้นขึ้นมาแต่แล้วก็ได้ยินเสียงคำรามจากด้านหลังแม่บอกแล้วไงว่าให้สำรวมหน่อยใช่ไหมแล้วแม่ก็ลากฉันไปทักทายคู่รักที่แต่งตัวดูภูมิฐานเฮ้ยอีกแล้วอะพวกเขามองฉันตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วพูดได้ยินว่าหนูเป็นนักเปียโ,โนที่มีพรสวรรค์มากพวกเราเอออยากฟังหนูเล่นจังเลยนะจ๊ะฮะเปียโนอะชีวิตฉันไม่เคยแตะมันมาก่อนเลย ไม่ทันที่ฉันจะพูดอะไรแม่ก็แทรกก่อนแย่หน่อยนะคะฟีบี้เพิ่งข้อมือสนมานะคะไว้ข่าวหน้านะฉันบองท่านอย่างงุนงงทำไมแม่โกหกแบบนั้น่ะโหแม่ทำไมไปบอกว่าหนูเล่นเปียนโนได้ละ่ะเอ,อ๋อใช่จ้ะแม่จะไปโมไว้ว่าลูกบุญทําของแม่เก่งทุกคนนะจ้ะ ท่านจะว่าอะไรท่านได้ล่ะแม้ทุกคนก็ชอบอวดลูกกันทั้งนั้นแหละเนาะและใช่ฉันโตมาในบ้านเด็กกำพร้าก่อนแม่จะรับฉันเข้าบ้านมาที่นี่ใหญ่โตมากใช่ไหมตอนแรกฉันก็เหวอไปเลยล่ะค่ะแต่สุดท้ายก็หลงทางระหว่างไปหาห้องตัวเองโชคากีที่มีพี่สาวบุญธรรมตั้งหลายคนที่คอยบอกได้ว่าฉันต้องไปไหนฉันมีตั้งสิบคนเลยเนะี่ยใช่ได้ยินถูกแล้วสิบค่ะเหมือนกับว่าฉันย้ายมาจากบ้านเด็กกำพร้าหนึ่งไปอีกที่หนึ่งลยะแค่ที่นี่ไม่ใช่และพวกเราก็อายุรุ่นเดียวกัน ซึ่งถือว่าแปลกเลยเพราะว่าพ่อแม่บุญธรรมชอบเด็กที่เล็กกว่าเพราะว่าเด็กวัยรุ่นค่อนข้างดือ้อไม่ต้องพูดถึงเรื่องพ่อบุญธรรมของฉันที่ไม่เคยอยู่บ้านด้วยเอาจริงๆนะฉันบอกไม่ได้ด้วยสาว,ว่าท่านหน้าตายังไงอะที่นี่มีแต่สาวๆฉันสนิทกับลินคอนที่สุดเธอโตวกว่าฉันสองสาปีแล้วเราก็แชร์ห้องนอนด้วยกันแม้ว่าฉันจะชอบอยู่กับแม่และพี่สาวมากแค่ไหน แต่แม่ก็ให้แต่เราทําแต่เรื่องแปลกๆอย่างเช่นสวมชุดเชยๆแล้วก็เดินไปเส้นตรงที่แย่หนักก็คือท่านบังคับให้ฉันเล่นเปียโน,โ,นโอ๊ยฉันไปทางดนตรีไม่รุ่งเลยใน้แต่ดิ้นรนสุดชีวิตท่านยังสอนฉันทานอย่างมีมารยาทมันทําให้รู้สึกเหมือนกับฝึกสุน,นัขเลยอ่ะฉันถูกอนุญาตให้กินแค่ตอนที่แม่ทําสัญญาณมือแล้วกว่าฉันจะคุ้นเคยกับการใช้เครื่องเงินมันก็หมดเวลาอาหารแล้วอ้ย ฉันคิดว่าแม่ทุกคนก็สอนลูกแบบนี้แหละใช่ไหมแล้วดูเหมือนว่าแม่อดทนสอนฉันไม่ไหวท่านก็เลยโยนฉันให้คอรลินลูกสาวดีเด่นสอนเราใช้เวลาหลายชั่วโมงคุยกันทุกวันเลยหรือต้องเรียกว่าให้เธอบอกว่าคุยยังไงถึงดีลินคอนบอกว่าฉันต้องควบคุมระดับเสียงเพราะว่าฉันชอบตะโกนตอนที่พูดออกมาและมันไม่สมหญิงเท่าไหร่นักฉันต้องกระซิบด้วยความเบาเท่าเธอและต้องเลือกคำพูดดีๆเพื่อแสดงความฉลาดและสง่างามด้วย เอบางทีจากนี้ไปฉันไม่พูดอะไรคงน่าใจง่ายกว่าเยอะนอกจากลิงคอนฉันก็ไม่มีโอกาสรู้จักเพื่อนเพื่อๆคนอื่นเพราะว่าแม่ฝึกให้เราทำเรื่องที่ต่างกันไปแล้วเราต้องแสดงให้แม่ดูในวันรวมพลประจำเดือนปกติแล้วแม่อ่อนโยนและเอาใจใส่นะแต่พอเป็นการฝึกก็เข้มงวดเกินเราก็เลยต้องใช้เวลาและความพยายามฝึกฝนเยอะมากวันหนึ่งฉันพยายามทำความเข้าใจกับตัวโน้ตก็ได้ยินเสียงเล็กซี่โอดขึ้นอ้อ โอ๊ยทำไมไม่ต้องบีบให้ฉันทำเรื่องโหดหินแบบนี้ด้วยเนี่ยน่าเบื่อชะมัดเลยฮะอย่างน้อยสเก็ตน้ำแข็งก็สนุกกว่าเปียโ,โนเยอะเลยนะแต่ถ้าหากว่าฉันคิดอะไรขึ้นมาได้คืนนั้นฉันก็ไปหาแม่แล้วก็พูดเสียงอ้อมแอมแม่คะหนูอยากเปลี่ยนจากเล่นเปียโน,โนไปเล่นสเก็ตน้ำแข็งนะคะหนูแลกกับเล็กซี่ได้ไหมคะคือฮะไม่ทำไมล่ะคะเล็กซี่ไม่ชอบสเก็ตน้ำแข็งสักหน่อยอะ เออก็เพราะว่าแม่เห็นแววในตัวลูกแต่ละคนไงเพราะงั้นจะไม่ยอมเปลี่ยนหรอกฉันหัวเสียก็เลยกลับไปที่ห้องแล้วก็เริ่มบ่นให้ลินคอนฟังแต่เธอคิดว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแม่รู้แต่ว่าอะไรดีต่อเราอะก็เรื่องนั้นฉันไม่เคยชัวร์เท่าไหร่นะเพราะว่าฉันไม่ได้ไปโรงเรียนด้วยซ้ําไปอ่ะเพราะแม่บอกว่าโฮมสกูลก็พอแล้วในระหว่างที่ฉันหวังว่าวิธีการของท่านแปลกฉันก็ฝันถึงชีวิตเพอร์เฟกกับแม่แสนวิเศษ แต่แม่ก็ไม่เคยแสดงความรักให้เราเลยไม่ว่าเราจะพยายามเรียนหรือว่าทำงานอดีเรกที่เลือกให้ดีแค่ไหนท่านก็ไม่เคยกอดหรือว่าชมเราลินคอนก็ไม่เคยทั้งที่เธอเก่งที่สุดในบ้านฉันพยายามทำให้แม่ประทับใจสุดชีวิตครั้งหนึ่งฉันทุ่มเวลาทำขนมโปรตุเกตให้ท่านกินแต่ท่านก็กินแค่คำเดียวแล้วก็บอกว่าโอเคฉันถามว่าแม่ไม่ชอบที่ฉันทำเหรอท่านก็ตอบติดคำรามว่าท่านช่วยให้เรามีหน้ามีตาในสังคมแล้วก็มีชีวิตที่ดีด แต่ว่าฉันไม่อยากได้ของแบบนั้นฉันแค่อยากให้ท่านชอบฉันที่นี่อุดอูดอ้มากๆค่ะครั้งเดียวที่ฉันหายใจเต็มปอดก็คือเช้าวัวนศุกร์ต้องออกไปซื้อขนมปังอจู่ๆก็มีคนมาแตะไหล่ฉันทําให้ฉันตกใจตกใจมากจนทาของหล่นเลยนี่เธอจริงด้วยแต่เธอดูแปลกๆนะทาไมถึงได้เดินพิลึกแบบนั้นน่ะสิ่งเดียวที่ฉันเก่งที่สุดคือซื้อขนมปังแต่ว่าตอนนี้นายทำมันพังแล้วเห็นไหม เจดย่อตัวลงเก็บให้ฉันเขายังหยาบคายเหมือนเคยเลยแต่ฉันก็ยังรู้สึกอิจฉาชีวิตที่มีอิสระของเขานะเราเคยเป็นคู่กัดกันในบ้านเด็กกำพร้าและยอมรับเลยนะว่าฉันอายแต่ว่าตอนนั้นฉันแก่นมากเลยแหละคะ่ะและฉันก็ชอบไปขโมยของกับเขาบีอใบเธอไปขโมยมาเพิ่มได้นะจำลูกไม้ของเราได้ไหมลนะ่ะเขาบอกในสองสามข้อนะหนึ่งฉันมีบ้านแล้วข้อสองครอบครัวบุญธรรมของฉันรวยมากและข้อสุดท้าย ฉันมีการศึกษามากพอที่จะเป็นกุลสตรีด้วยก็ไม่ขโมยแล้วไร้สาระนะฉันก็มีสองสามข้อจะบอกฉันก็มีบ้านแล้วพ่อแม่ก็รักฉันมากอ๋อแล้วเป็นตำรวจเรามองหน้ากันแล้วก็หัวร้อนลั่นออกมาเลยก็เราโป๊แตกทั้งคู่เลยใช่ไหมเจนกับฉันนั่งลงที่มา้านั่งใกล้ๆเพื่อถามไถ่กันพอฉันระบ,บายเรื่องครอบครัวใหม่ให้ฟังเขาก็พูดขัดฉัน ฉันว่ามันแปลกๆนะทำไมเขาถึงรับแค่สาววัยรุ่นแล้วมาฝึกบทเรียนประเมินประจำเดือนเพื่ออะไรกันอะจากนั้นจัดก็ยืนกรานว่าเขาจะสืบสวนเรื่องครอบครัวบุญธรรมของฉันงี่เง่านะแต่ยังไงก็สนุกที่ได้กลับมาเจอเพื่อนนะจากนั้นเราก็นัดการเที่ยวกันทุกวันศุกร์และนี่คือการประเมินครั้งแรกของฉันแน่นอนว่าฉันเล่นทำนองง่ายๆไม่ได้เลยด้วยซ้ำอะทำให้ฉันต้องเรียนเพิ่มอีกสามชั่วโมงทุกวันเลยพี่สาวฉันยิ่งทรมานหนัก เธอชื่อว่าคินล,ลี่เธอโดนบังคับให้ควบคุมอาหารเพราะว่าเธอหนักกว่ามาตรฐานถึง2กิโลเลยกลับกันวินโลต้องกินต่อเนื่องกันตอกนกลางคืนเพื่อเพิ่มน้ำหนัก5กิโลถ้าหากว่าต้องให้พวกเราทำขนาดนี้คงจะไม่ได้เอาไปแค่อวดพ่อแม่คนอื่นเฉยๆแล้วละ่ะใช่ไหมในวันศุกร์ถัดมาเัอเล่าเรื่องกายประเมวลสัปดาห์ที่แล้วให้เจสตฟังเขาพูดอย่างหนักแน่นว่าครอบครัวของฉันมีปัญหาแล้วฉันว่าไม่ใช่นะเจสตแม่แค่อยากให้เราได้สิ่งดีๆอะฟังนะฟีบี้ ฉันว่าแม่เธอมีเหตุผลที่ต้องฝึกพวกเธอเธอแต่ละคนต้องเด่นด้านใดด้านหนึ่งเหมือนกับออเดอร์สินค้าเลยอะสินค้าเหรออย่าคิดว่าไปสิเธอรู้จักเนื้อโกเบมะเขาให้วัวฟังเพลงให้เบียดื่มแล้วก็นวดด้วยนะแต่ว่าสุดท้ายก็รู้นี่ว่าไปจบตรงไหนอ่ะโอ้ไม่นะมันเป็นงั้นเหรอแม่ชอบพูดเสมอว่าจะให้ชีวิตที่ดีกับเราตราบใดที่เราตั้งใจนี่พวกเราโดนทดสอบแล้วก็ตีตราเหมือนกับพวกวัวเหรอ วันหนึ่งฉันกลับบ้านไปเจอลินคอนเก็บของอย่างตื่นเต้นแม่บอกว่าจะพาฉันไปโรงเรียนใหม่พรุ่งนี้ลินคอนจะไปแล้วเหรอที่ไหนอ่ะหนูจะคิดถึงพี่นะคะและฉันว่าด้วยล่ะแต่ว่าผ่านไปหลายวันก็ไม่มีวี่แววฉันถามแม่เธอบอกว่าความพยายามของลินคอนออกผลและเธอได้รับเข้าเรียนโรงเรียนหัวกะทิซึ่งมีกฎเข้มงวดว่าห้ามใช้มือถือเด็ดขาดหืมฟังดูน่าสงสัยนะฉันเลยบอกเจ็ตแล้วเขาบอกว่าให้ฉันแจ้งตำรวจวนันศุกร์ต่อมา เจนกับฉันเจอกันที่โบสถ์ใกล้ร้านเบเกอรี่หมทำไมเลือกที่น่าเบื่อล่ะฉันมองไปรอบๆเห็นกลุ่มนักเรียนหญิงเดินออกมาจากโบสถ์พวกเธอสวมเครื่องแบบจืดๆเหมือนกันรวบผมตึงเป็นมวยเหมือนกันหมดและทุกคนก็เดินต่อแถวอย่างว่าง่ายจากนั้นฉันก็เห็นลินคอนฉันกําลังตรงไปทักเธอแต่สายตาผู้หญิงคนที่อยู่ด้วยกันทําให้ฉันกลัวจนหนีไปนี่มันไม่ใช่แล้วนะฉันต้องถามลินคอนว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะฉันเลยจับแขนเจนแล้วก็วิ่งตามกลุ่มนั้นไป พวกเธอขึ้นรถสีดําไปแล้วและออกไปบางทีอาจจะเลือกโบสเป็นที่ติดต่อซื้อขายฉลาดนี่ให้ทุกคนสวมเครื่องแบบเหมือนกันจะได้ไม่ต้องมีใครสงสัยแต่ดูจากสีหน้าแล้วพวกเธอต้องโดนส่งไปตลาดมืดแน่นอนเลยอ่ะตลาดมืดหรอแค่คิดฉันก็สั่นแล้วอ่ะงั้นต้องช่วยลินคอนปล่อยให้แม่ลอยนอนแบบนี้ไปไม่ได้แล้วในคืนนั้นฉันแอบย่องลงไปข้างล่างเพื่อแอบฟังได้คะ่ะฉันจะส่งให้สุดสัปดาห์นี้ถูกคะ่ะสูง5.7ฟุต เล่นสเก็ตน้าแข็งได้ทําอาหารวาดรูปแน่นอนคะ่ะฉันฝึกเธอตามที่คุณต้องการแล้วคะ่ะคุณไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะงั้นตกลงตามนั้นเลยนะคะเจอกันวันอาทิตย์นะคะใช่เลยคนที่จะโดนส่งต่อก็คือเล็กซี่ฉันเช็คห้องเธอก็เห็นเธอเก็บของอยู่รอยยิ้มจากความสุขฉายบนใบหน้าฉันรีบแชทหาเจสตแล้วเขาก็ตอบรับทันทีเราอยู่บ้านนิ่งๆอย่าทําอะไรไม่คิดเดี๋ยวฉันหาทางเองคืนนั้นฉันนอนไม่หลับเลยอะ่ะฉันผวาม,มากว่าจะเกิดเรื่องเลวร้ายกับเล็กซี่ ทำให้เช้าวันรุ่งขึ้นทันทีที่ฉันเห็นแม่กับเล็กซี่เตรียมขึ้นรถไปฉันก็ย่องขึ้นกระบะพยายามไม่ส่งเสียงและส่งโลเคชั่นให้กับเจ็ตรถขับอยู่นานกว่าจะจอดเรามาถึงจุดซื้อขายกันแล้วเหรอพอดูทางสะดวกฉันก็ค่อยๆปีนออกมาเห็นแม่คุยกับผู้หญิงวัยกลางคนดูท่าทางจู้จี้สิ่งที่แม่พูดทําให้เล็กซี่แตกตื่นมากจนเธอเอาแต่กุมมือแม่เอาไว้หญิงคนนั้นสง่งซองจดหมายที่ดูหนาเตอะแล้วก็จับมือเล็กซี่แล้วก็ลากเธอไปพระเจ้าเจสตปีไหนนะ ฉันอยู่เฉยๆคอยดูพี่สาวฉนโนนพาตัวไปไม่ได้แล้วปล่อยเล็กซี่นะเดี๋ยวนี้เลยฟิบบี้ลูกทำอะไรนะหยุดนะแม่จะขายพวกเราใช่ไหมคะหนูรู้ความจริงหมดแล้วอะนี่ลูกพูดชาเลวไหลอะไร,ะไรกันเนี่ยฟิบบี้แม่ฉันโมโหจะลากฉันออกมาหยุดนะทนนะันใดนั้นตำรวจสองคนก็วิ่งมาสั่งให้ทุกคนยกมือขึ้นข้างหลังพวกเขาคือเจที่ยังหอบอยู่ ปรากฏว่าเขาคือพ่อแม่บุญธรรมของเขาช่วยด้วยคะ่ะแม่พยายามจะขายหนูกับพี่สาวพอเห็นแบบนั้นผู้หญิงอีกคนก็รีบอธิบายเปล่านะคะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันฉันแค่ช่วยให้ลูกสาวของเจนนาได้เข้าเรียนในโรงเรียนของฉันฉันอึ้งมากดวงตาม,มองสลับระหว่างแม่กับหญิงอีกคนแล้วก็มองเจตในห้องของครูใหญ่ฉันและทุกอย่างให้ฟังว่าทำไมจะถึงคิดว่าแม่เป็นพวกค้ามนุษย์ทุกคนตะนกด้วยความแปลกใจเฮย้ยแม่ฝึกให้พวกลูกหนักมากเพราะว่าอยากให้ลูกเข้าโรงเรียนนี้ โรงเรียนหญิงล้วนสำหรับหัวกะทิพวกลูกจะได้มีชีวิตที่ดีกว่านี้ไงหนูไม่อยากไปโรงเรียนแล้วค่ะแม่หนูไม่อยากไปโรงเรียนค่ะถ้าเ,าเรื่องกดแคบงวดทั้งหมดให้ฟังมันน่ากลัวม,มากคุณบังคับลูกแบบนั้นไม่ได้นะคะคุณอุปการะพวกเธอต้องทําให้พวกเธอปลอดภัยได้ความรักสิคะ่ะคุณเจนน่าที่นี่คือโรองเรียนหัวกะทิเราไม่ต้องการเรื่องเช้าโฉของคุณหรอกนะคะ คุณทาให้ฉันเชื่อว่าลูกสาวของคุณมีพรสวรรค์ติดตัวซึ่งตอนนี้เรื่องก็แดงหมดแล้วว่าโกหกจากนี้ฉันจะไม่รับลูกจากครอบครัวของคุณอีกแล้วเลยคะ่ะไม่พวกเธอคือลูกของฉันพวกเธอควรได้สิ่งที่ดีๆและแม่ก็ขอให้ครูใหญ่เปลี่ยนการตัดสินใจแต่เธอก็สายหน้าอย่างหนักทันใดนั้นแม่ก็ตะโกนเําไมละ่ะฉันแค่อยากให้พวกเธอไม่ต้องทร,รมานเหมือนกับฉันแล้วมันผิดตรงไหนจากนั้นแม่ก็ร้องไห้โฮปรากฏว่าในอดีตแม่ต้องรักนักการเมือง เขาตัดสินใจว่าการงานเขาจะดีถ้าเขาแต่งงานกับสาวจากโรงเรียนหัวกะที่แห่งนี้แทนแม่รักเขามากก็เลยเป็นชู้รักของเขาต่อไปแต่แม่จะได้เงินจากเขาเป็นอย่างดีแต่แม่ก็รู้สึกว่าท่านด้อยกว่าภรรยาตัวจริงของเขามากโดยเฉพาะเมื่อเขาเอาทั้งภรรยาที่ฉลาดแล้วก็เอาลูกมาอวด จากนั้นพอท่านอยากมีครอบครัวบ้างเขาก็ไม่ยอมมีสุดท้ายท่านก็เลยตัดสินใจอุปการะลูกสาวและฝึกฝนให้พวกเธอเป็นคนเก่งพวกเธอจะได้เข้าโรงเรียนแห่งนี้ได้ไม่ว่าภูมิหลังจะเป็นยังไงเพราะงั้นแม่ก็ระทำกับเราแบบนั้นต้องยอมรับเลยว่าฉันรู้สึกสงสารท่านนะทั้งหมดนี้ก็เพื่อบรรเทาบาดแผลในะอดีตก็เท่านั้นเองแต่แม่คะเราไม่อยากไปโรงเรียนชั้นสูงแบบนี้หรอกเราแค่อยากให้แม่รักและปกป้องพวกเราแม่ขอโทษนะแม่ผิดไปแล้วแม่แค่อยากช่วย ขอโทษนะแม่ผิดเองและท่านก็กอดฉันและในที่สุดแล้วพี่สาวของฉันก็มีครอบครัวสุขสันต์จริงๆสักทีค่ะแม่ไม่ให้เราทําอะไรงี่เง่าแล้วแล้วกลับกันเลยท่านให้เราทําตามความฝันและความชอบของตัวเองตอนนี้เราเข้าโรงเรียนเอกชนและใช้ชีวิตธรรมดาแบบวัยรุ่นวิเศษมากที่ในที่สุดก็มีแม่ดีๆพี่สาวน่าเหลือเชื่อและเพื่อนสุดยอดใช้ได้อย่างเจตอยู่เคียงข้างฉันไงฉันไวโอเลาและวันนี้เป็นวันสําคัญ คือว่านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันจะได้แสดงในหนังสั้นเรื่องเอกเลยนะแต่ฉันดูเจ,จอจดจ่อไม่ได้เลยอ่ะเพราะอะไรนะหรอก็นั่นเป็นเพราะว่าฉันเพิ่งจะรู้ว่าฉันไม่มีอยู่จริงหรือถ้าพูดให้ชัดๆก็คือฉันอยู่แค่ในจินตนาการของเพื่อนสนิทน่ะฟังดูแปลกใช่ไหมล่ะแต่จนถึงเมื่อวานเนี้ยฉันยังมองว่าตัวเองเป็นมนุษย์ปกติอยู่เลยนะ,ะเดี๋ยวจะเล่าจุดเริ่มต้นให้ฟังนะคะ ความทรงจําแรกที่นึกออกเกี่ยวกับฮาโลเพื่อนสนิทของฉันฉันตื่นมาด้วยความมึนแล้วก็สับสนแล้วเห็นสาวน้อยน่ารักส่งยิ้มมาให้เธอบอกว่าฉันปลอดภัยแล้วและตอนนี้พ่อแม่เธอจะคอยดูแลฉันแปลกแฮะฉันจําอะไรก่อนวันนั้นไม่ได้เลยอะแล้วไม่มีใครเล่าว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันเดาได้เพียงว่าตัวเองอาจจะโดนทิ้งประมาณนั้นะนะะและฮาโลกับพ่อแม่ของเธอก็คือผู้ช่วยชีวิตก็ จากนั้นมาฉันก็ไปอยู่ในครอบครัวของฮาโลซึ่งมอบความอ่อนโยนและความรักให้ตอนฉันออกมาจากโรงพยาบาลแรกๆฉันทําอะไรเองไม่ได้เลยพวกกิจวัตรส่วนตัวอย่างแปรงฟันหรือว่าล้างหน้ายันงานบ้านหรือว่าซักผ้าหรือว่าทิ้งขยะก,ก็ตามในตอนนั้นฮาโลก็คือคนที่คอยสอนและช่วยฉันเหมือนพี่สาวผู้ใส่ใจ แล้วพอเราเข้าเรียนมอตอน้นพวกหนุ่มๆก็เริ่มมาจีบกับฉันฮา์โลก็คอยอยู่เคียงข้างและปกป้องฉันเธอบอกว่าพวกเขาไม่ชอบคนจืดๆหน้าเบื่อยอย่างฉันหรอกนะแล้วพวกเขาก็ทําแบบนี้เพื่อให้ได้ใกล้ชิดเธอเองต่างหากเพราะว่าเธอสวยมากถ้าฉันต้องตัดสินอะไรไม่ว่าเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่ฉันก็ต้องปรึกษาฮา์โลก่อนเสมอเพราะว่าเธอรู้ดีแต่ไม่นานนี้ฉันเห็นว่าฮา์โลจุดเดือดต่าใส่ฉัน ตอนฉันได้คะแนนเรียงความภาษาอังกฤษดีกว่าเธอเธอจะบอกว่าฉันได้คะแนนพวกนี้เพราะว่าครูเขาสงสารตั้งหากแล้วเธอก็เดินหนีไปเลยโอ้ยฉันไม่ได้ตั้งใจทําให้เขายั่วนะมันไม่แฟร์จริงๆที่ครูไม่ให้คะแนนเธอตามสมควรนะ่ะเพราะว่าเธอฉลาดกว่าฉันเยอะและสัปดาห์ก่อนหนุ่มชื่อแฮงจากชมรมภาพยนตร์ก็เปิดออริชั่นบทสาหรับโปรเจกต์หนังสั้นของเขาฮา์โลอยากได้บทนี้สุดๆฉันก็เลยตัดสินใจไปหาเธอด้วยเพื่อให้กําลังใจฉันคิดว่าการแสดงของฮารโลวิเศษมาก แต่ทำไมไม่รู้เธอกลับไม่ถูกเลือกฉันกําลังจะไปด้วยแต่แล้วแฮงกลับถามว่าฉันอยากลองดูไหมฉันก็เลยลองแล้วรู้ไหมคะฉันได้บทนําเลยอะฉันแปลกใจมากเลยค่ะฮาโลก็เช่นเดียวกันเธอปักใจเชื่อว่าพวกเขาแค่หลอกฉันและไม่ให้เอาด้วยเพราะว่าพวกเขาจะเลือกสาวหน้าตาธรรมดาอย่างฉันไปเป็นนางเอกทําไมกันน่ะแต่ว่าฉันอยากจะลองดูนี่นาโอกาสแบบนี้ไม่มีวันวนมาซ้ำสอง ฉันก็เลยยอมรับบทฉันรู้ว่าฮาโลกลัวว่าพวกเขาจะกลั่นแกล้งฉันแต่แฮงกับทีมก็ดูน่ารักดีและเขาก็คงเห็นว่าลุคธรรมดาของฉันเหมาะกับตัวละครเนอะในตอนเช้าก่อนวันถ่ายทาฉันก็ถามฮาโลว่าขอยืมเดรสขาวตัวสวยไปใส่ถ่ายทําได้ไหมฮาโลดูหงุดหงิดพร้อมพูดขึ้นว่ารอบก่อนที่ยืมไปเธอก็ทํากาแฟหกใส่นี่จําได้ไหมเธอไม่ใส่ใจดูแลเลยอะคราบมันยังมีอยู่ด้วยซ้ําไม่จริงนะ ฉันจำได้ว่าฉันซักก่อนจะคืนเธอแล้วนี่นางั้นเธอก็จำผิดแล้วล่ะนั่นชุดฉันฉันไม่มีทางลืมอยู่แล้วว่าเธอทำอะไรลงไปอะฮะแล้วเธอก็หัวเสียแปลกจังฉันจำได้ว่าใช้น้ำส้มสายชูซักคราบกาแฟออกแล้วเพราะขายี้ตั้งนานกว่าจะออกแต่ก็จริงที่ความทรงจำของฉันไม่ค่อยดีนะเพราะตอนยังเด็กฉันเคยรออยู่ในสวนกลางสายฝนอยู่ตั้งชั่วโมงหนึ่งเพราะว่าฉันจำได้ว่าฮาโลบอกให้ฉันรอเธอตอนบ่ายวันเสาร์ ฉันบอกว่าบ่ายวันอาทิตย์วันนี้ฉันมีสอมเปียนโนงไงยิบบ้องก็บางทีฉันอาจจะจำผิดอีกแล้วก็ไม่ได้ซักชุดให้เธอจริงๆก็ได้วันนั้นในคาบคณิตฮาร์โลโดนจับได้ว่าเล่นแชทครูก็เลยริบมือถือเธอไปตอนช่วงพักเธอขอให้ฉันแอบเข้าไปในห้องธุรการของโรงเรียนเพื่อหยิบมือถือของเธอคืนมาแต่แน่นอนว่าฉันไม่เอาด้วยหรอกเพราะว่าฉันกลัวจะไม่กล้าทําเรื่องแบบนั้นไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครเห็นเธออยู่แล้ว ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าเธอมีตัวตนแค่ในจินตนาการของฉันนี่เธอพูดเรื่องอะไรเนี่ยเธอหมายความว่ายังไงตลอดคาบที่เหลือฉันเอาแต่คิดถึงคำพูดของฮาโลแล้วพอเลิกเรียนพอเธอเห็นว่าฉันยังสับสนอยู่ฮาโลก็ชี้กลุ่มนักเรียนที่ยืนอยู่ใกล้ๆแล้วบอกว่าไม่ว่าฉันจะทาอะไรพวกนั้นก็จะไม่เห็นฉันซึ่งจริงด้วยเพราะฉันโบกมือและคุยกับพวกเขา ก็ไม่มีใครมองมาทางฉันเลยฉันดีดนิ้วต่อหน้าพวกเขาได้ซ้ําแต่ก็ไม่มีปฏิกิริยาเลยเกิดอะไรขึ้นนะฮาโลบอกว่าเป็นเพราะว่าเธอจินตนาการฉันเธอก็เลยควบคุมได้ว่าใครจะเห็นหรือไม่เห็นฉันแล้วเธอก็บอกว่าถ้าฉันยังไม่เชื่อเธอฉันก็ควรไปที่ห้องธุรการเพื่อหยิบมือถือให้เธอซึ่งเธอก็พูดจริงด้วยผู้อำนวยการกำลังยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยนะแต่ฮาโลมั่นใจว่าครูจะมองไม่เห็นฉันแน่ๆ ใจฉันเต้นแรงสุดๆไปเลยล่ะแต่ฉันก็พยายามสลัดความเกรงออกไปแล้วก็เดินไปหยิบมือถือให้เธอโอ้ผู้อำนวยการไม่เห็นฉันจริงๆด้วยฮะก็สิ่งที่ฮาโลพูดเป็นจริงนั่นเหรอฉันมีตัวตนแค่ในจินตนาการของเธอเหรอแปลว่าฮาโลคือคนที่กำหนดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันได้และฉันจะเจอกับใครพูดง่ายๆก็คือเธอเขียนเรื่องราวชีวิตฉันเองแต่ นั่นก็แปลว่าฉันควบคุมชีวิตตัวเองไม่ได้อย่างนั้นหรอเหรอก็ถ้าฉันมีชีวิตอะนะจากนั้นฮาโลก็บุกเข้ามาในห้องฉันและพูดเธอไม่เคยสงสัยเลยใช่ไหมว่าทำไมเธอจำเรื่องพ่อแม่ตัวเองไม่ได้ก่อนที่เธอได้เจอฉันอะจริงไหมนั่นเป็นเพราะว่าฉันเสียความทรงจำหลังอุบัติเหตุไนงะอุบัติเหตุอะไรน,ะนั่น่ะไม่มีหรอไวโอลาเธอไม่มีความทรงจำเพราะว่าตอนนั้นฉันสร้างเธอขึ้นมาไงเพราะฉันอยากได้คนเล่นด้วย ฉันเก็บเรื่องนี้เป็นความลับก็เพราะว่าฉันรักเธอนะและเธอเชื่อฟังฉันเสมอแต่ช่วงนี้เธอดื้อขึ้นเยอะเลยหลังจากฮาโลออกไปฉันก็รู้สึกเศร้ามากๆปรากฏว่าชีวิตของฉันไม่เคยเป็นของฉันเลยไม่แปลกที่ฉันมันช่างจืดชืดและธรรมดาอย่างนี้ฉันเป็นได้แค่ตัวละครเสริมในเรื่องราวของฮาโลหลังคืนอันหนักหนาที่หลับไม่ลงฉันก็ไม่มีใจอยากไปถ่ายหนังอีกแล้วล่ะและตอนนี้ก็สายแล้วด้วย ฉันนอนเหม่อ,อยู่บนเตียงแฮงก็โทรมาถามว่าฉันอยู่ไหนฉันมีตัวตนอยู่ในจินตนาการของฮาร์โลถ่ายไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกฮะนี่พูดเรื่องเพอร์เจอร์อะไรเนี่ยฮะหยุดอําเล่นหน้าไวโอลาตอนเนี้ยเราไม่มีเวลามากแล้วพอเห็นว่าฉันไม่คิดจะตอบกลับเขาด้วยซ้ําได้แต่ทอดลมหายใจย,วยาวๆเขาก็ว่าต่องั้นก็โอเคถ้าเป็นงั้นจริงอย่างน้อยเธอก็ใช้มันให้คุ้มหน่อย อยากจินตนาการตัวเองเป็นคนโนเนมหน้าเบื่อหรือว่านางเอกชื่อดังดีล่ะฮะฉันว่าคำพูดของแฮงมันฟังดูเข้าท่าฉันก็เลยตั้งสติให้ดีแล้วก็รีบไปที่ถ่ายทาแม้ว่าฉันจะเป็นแค่ภาพมโนฉันก็จะทำให้ชีวิตจอมปลอมของฉันสุดยอดเหนือจินตนาการให้ดูการถ่ายทำหนังสนุกมากทีเดียวทุกคนชมการแสดงของฉันอืมพวกเขาคงแค่ทำดีด้วยแต่ฉันก็ยังรู้สึกดีนะแล้วแฮงก็แสดงความยินดีกับฉัน นไหนๆก็ปิดกองแล้วนายพูดตรงๆกับฉันได้นะฉันไม่ว่าอะไรหรอกฉันรู้ว่านายให้ฉันเป็นนางเอกเพราะนายชอบฮาโลใช่ไหมละ่ะหมายความว่าไงอะและที่เธอพูดมาเช้านี้ที่ว่ามีตัวตนในจินตนาการของฮาโลด้วยสุดท้ายฉันก็เล่าทุกอย่างให้เขาฟังแล้วรู้ไหมเขาทำไงเขาขำอะแล้วพอเขาเห็นว่าฉันพยายามกลั้นน้ำตาสุดกำลังเขาก็จับมือฉันเวโล่า well, ฟังฉันนะฮาโลนะเขาหลอกเธอ สิ่งเดียวที่ไม่จริงของเรื่องนี้ก็คือคำพูดของเขาไม่ใช่เธอไม่จริงฮาโลเป็นเพื่อนสนิทฉันเธอไม่ทำแบบนั้นหรอกถ้าเธอมีตัวตนแค่ในจินตนาการของฮาโลจริงเธอจะตัดสินใจเองได้ยังไงว่าจะมากองถ่ายเช้านี้นะฮะเธอเจอคนอื่นโดยที่ฮาโลไม่อยู่ด้วยได้ยังไงแบบตอนนี้ฮาโลเขียนบทที่มีรายละเอียดยิบย่อยแบบนี้ไม่ได้หรอกใช่ไหมคิดดูสิวายคิดให้ดี แต่มีตอนที่ฮาโลทำให้ฉันไร้ตัวตนต่อหน้าคนอื่นด้วยนะฉันดีดนิ้วต่อหน้าพวกเขาแต่กลับไม่มีปฏิกิริยาเลยแฮงถามว่าคนพวกนั้นเป็นใครฉันก็บอกไปเขาบอกจะทำให้ฉันตาสว่างให้ดูแล้วก็ไปนี่มันสับสนไปหมดแล้วฉันแยกไม่ออกแล้วว่าอันไหนจริงหรือว่าไม่จริงนะมันถัดมาที่โรงเรียนระหว่างที่ฉันกำลังจัดล็อกเกอร์อยู่แฮงก็ลากหนุ่มที่ดูลังเลคนหนึ่งมาหาฉันจำเขาได้ เขาอยู่ในกลุ่มคนที่ไม่เห็นฉันด้วยนี่พูดเลยบอกเธอให้หมดซะหนุ่มคนนั้นบอกว่าฮาโลจ่ายสินบนให้พวกเขาเพื่อหลอกฉันเขาบอกด้วยว่าเป็นคนลอบผู้อำนวยการเองฉันจะได้ย่องเข้าไปในออฟฟิศโดยไม่โดนจับได้ฮะฉันไม่เข้าใจว่าทำไมฮาโลทำแบบนี้กับฉันแหงไปกับฉันเพื่อประจัญหน้าเธอแล้วเธอก็ตีหน้ายิ้มแล้วพูดว่าไวโอเล่ยีบองฉันก็แค่อําเล่น แล้วเรื่องที่ว่าฉันจำทุกอย่างก่อนจะเจอเธอ,เธอไม่ได้ล่ะเธอบอกว่าไม่มีอุบัติเหตุนั่นก็โกหกเหมือนกันใช่ไหมฉันไม่เคยพูดนะเธออาจจะจำผิดอีกแล้วก็ได้เหมือนที่เป็นมาบ่อยๆไงฉันมองเธอเป็นน้องสาวนะเวรอุล,ล่าไม่โกหกเธอแล้วฉันไม่รู้ว่าจะเชื่ออะไรอีกแล้วฉันต้องอยู่คนเดียวสักพักนี่เหมือนมากเกินจะตามไหวแล้วฉันก็เลยวิ่งไปที่สวนใกล้ๆเพื่อทำให้ใจปลอดโปร่ง ทันใดนั้นฉันก็สัมผัสถึงอะไรเย็นๆที่ข้างแก้มแห้งนั่นเองเขาส่งน้ำให้ฉันแล้วบอกว่าให้ดื่มเพื่อสงบใจลงไวโอลาฉันว่าฮาโลเนะ่ะเขาปั่นหัวเธอเขาทำร้ายความรู้สึกเธอเพื่อให้เธอคิดว่าตัวเองเป็นบ้านะฉันรู้ว่าเธอมองทั้งนั้นเป็นพี่น้องแต่เขาเป็นพิษมากนะจริงเหรอเป็นไปได้จริงๆเหรอที่ว่าฮาโลจะไม่ได้ใส่ใจฉันจริงๆแต่ถ้าทำไปแล้วเธอจะได้อะไร ฉันไม่ดูว่านั่นเป็นเพราะว่าเธออยากให้ฉันพึ่งพาหรือว่าอิจฉาแต่ไม่ว่ายังไงที่เธอหลอกฉันแบบนี้มันเจ็บสุดๆเลยฉันไม่อยากเชื่อเลยว,ว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นจริงแต่หลังจากคำอธิบายต่างๆมันชัดเจนแล้วว่าฮาโลปั่นหัวฉันและจากนั้นมาฉันก็พยายามหลบเลี่ยงเธอให้มากที่สุดแต่มันก็ยาก เพราะว่าเราอยู่ในห้องเดียวกันแล้วก็อยู่ชายคาเดียวกันฉันหวังว่าตัวเองจะโตเร็วๆจะได้ไปเรียนต่อและออกจากบ้านหลังนี้อย่างน้อยก็ยังมีเรื่องดีๆหนังของแฮงซึ่งฉันแสดงนําได้รับความสนใจใน Youtube และเขาก็ได้รับเลือกให้ร่วมเทศกาลหนังสั้นละซึ่งตั้งใจสนับสนุนนักทําหนังรุ่นเยาว์มากความสามารถในเมืองแล้ววันนึงฉันกลับมาจากโรงเรียนฉันก็เจอพ่อแม่ของฮาโลดื่มกาแฟกับหญิงแปลกหนะ้าฮะ เธอดูเหมือนฉันมากเลยทันใดนั้นเธอก็วิ่งมาหาและกอดฉันไม่ในอ้อมแขนโอโ้ลูกแม่ลูกรู้ไหมว่าแม่รอเวลานี้มาตลอดเลยนะลูกตามมาด้วยความงุนงงระลอกใหญ่การเปิดเผยเรื่องสุดช็อกและคลื่นอารมณ์ฉันได้รู้ความจริงสักทีปรากฏว่าตอนที่ฉันอายุเจ็ดขวบแม่พาฉันไปล่องเรือยอชแต่ว่าตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง เราก็เลยต้องนั่งแพรชูชีพเข้าฟังแต่แม่หมดสติแล้วก็โดนเรืออีกลำช่วยไปพวกเราเสียความทรงจำทั้งคู่ที่จริงแม่เพิ่งจำฉันได้ก็ตอนที่ดูหนังสั้นที่ฉันแสดงใน YouTube นั่นเองแล้วท่านก็ตามหามาจนถึงที่นี่หลังจากนั้นฉันก็กลับไปอยู่กับแม่แท้ๆของฉันแลนะรู้ไหมตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าตัวเองสุดยอดขนาดไหนนะ่ะฉันส้งใจที่พ่อแม่ของฮาโลเลี้ยงดูมา แต่ฉันก็ยังไม่ยกโทษให้ฮาโลนะฉันพยายามอยู่เพราะรู้ว่าเธอไม่ได้แย่ไปซะทั้งหมดแต่ก็คงต้องใช้เวลาสักหน่อยฉันรู้สึกปลื้มมากด้วยที่มีแฮงค์อยู่เคียงข้างคอยช่วยเหลือฉันให้เจอความกล้าและคุณค่าตัวเองเขาพูดด้วยว่าฉันร่วมโปรเจกต์หนังเรื่องต่อไปของเขาได้นะซึ่งฉันตั้งตารอมากๆดีมากๆเลยนะคะที่รู้ว่าฉันมีตัวตนและมีตัวตนนอกจินตนาการของฮาโลโลกนี้รอให้ฉันไขว่คว้ายอยู่และใครจะรู้ สักวันฉันอาจเป็นนักแสดงอาชีพก็ได้นะฉันตอนนี้ยืนอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ของคริสเตียนพร้อมความอึ้งสุดๆบนใบหนะ้าฉันรู้ว่าฉันคบผู้ชายมาเยอะนะแต่มันจะเยอะมากๆจนฉันเผลอคบกับผู้ชายคนเดิมซ้ำสองรอบเลยอย่างนั้นเหรอฉันมองรอบห้องดูอีกทีพระเจ้าช่วยโคมไฟหน้าเกลียดครัวจิ๋วนั่นดูคุ้นตาสุดๆเลยฉันรู้สึกไม่สบายใจขณะนั่งลงบนโซฟาและจ้องกีตาร์โอเค ฉันมั่นใจมากว่าฉันเคยมาที่นี่แล้วเน่แน่เลยฉันแตกตื่นอ้างไปว่ารายการทีวีที่ชอบมากๆจะฉายแล้วต้องกลับไปดูและฉันก็วิ่งออกมาเลยจากวินาทีนั้นมาฉันก็หลบหน้าคริสเตียนแบบสุดๆเลยด้วยเขาพยายามโทรและส่งข้อความมาหาฉันหลายครั้งแต่ฉันก็เมินไปหมดฉันจำไม่ได้ว่าเคยคบกับเขาได้ยังไงเนี่ยเออคือว่าโอเคช่วงนี้น่าจะเปลี่ยนผู้ชายเยอะเกินไปหน่อย แต่ว่าก็ไม่น่าจะเยอะเกินจนเลดะเลือนขนาดนั้นนี่ใช่ไหอีกอย่างถ้าเป็นงั้นจริงเขาก็น่าจะจำฉันได้เหมือนกันนี่นาเนอะในวันที่เราเจอกันฉันอารมณ์เสียสุดๆก็เลยตื่นมาในบราเพื่อลืมความเศร้าฉันดื่มเยอะเกินไปหน่อยทำให้ตอนที่ฉันเดินโซเซไปชนคริสเตียนเข้าฉันก็จะด่าเขาสังงานะ่ะแต่แทนที่จะปล่อยคนเมาไปเขากลับไปส่งฉันที่บ้านอย่างปลอดภัยจากนั้นมาก็ไม่รู้ว่าความบังเอิญ ชตาหรือว่าคริสเตียนแอบตามฉันมานะแต่ฉันก็เจอเขาอยู่ตลอดเลยล่ะนี่โชคชตาอยากจะให้เราเจอกันก็ฉันจะไปฝืนอะไรได้ก็ฉันก็เลยคุยกับเขาแล้วเราก็เข้ากันได้ดีแล้วแน่นอนในวันนั้นเขายอระเบิดใส่เขาบอกว่าเขาชอบฉันและฉันก็ชอบเขาเหมือนกันเราก็เลยคบกันตอนนี้คุณก็เห็นแล้วใช่ไหมว่ามันแปลกอะถ้าฉันเป็นแฟนเก่าเขาทำไมต้องเข้าหาฉันล่ะ อีกอย่างนะแบบว่าความเป็นไปได้ที่เราจะจํากันไม่ได้จะมีสักเท่าไหร่กันเชียวนะฮะหรือว่าเขาทําเป็นไม่รู้จักฉันอ่ะถ้างั้นเขาต้องการอะไรล่ะอ้ยดีที่สุดคือเทเขาก่อนนะเคลียรเียบร้อยแต่แล้ววันหนึ่งฉันกลับมาจากวิทยาลัยก็เจอกับคริสเตียนรอยอยู่หน้าประตูพร้อมของสดเขาแวบมาทำมือคาให้ฉันโหน่ารักจัง ก็ไหนๆเขาก็มาแล้วฉันควรจะยั้งแผนบอกเลิกเขาเอาไว้หลังมือค้ำก็แล้วกันนะโอ้ยอยากชะมัดเลยฉันคิดได้ว่าเขาช่างดูแลแล้วก็เอาใจใส่เหลือเกินและทันใดนั้นเขาก็พูดสิ่งที่ทำให้แผนฉันพังคลื่นรูมเมฉันทำอาหารหว่วยโดยเฉพาะพี่ชายฉันสองคนนั้นก็เลยตื้อให้ฉันทำอาหารให้อ่ะเดี๋ยวก่อนนะเขาพูดว่าพี่ชายกับรูมเมทเหรองั้นก็ปรากฏว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียว เรื่องออกไปที่ก็แปลว่ายังมีโอากาสที่ฉันอาจจะเคยคบกับรูเมตของเขาอะ่ะไม่ใช่เขาแต่ก็แค่ต้องรู้ให้ได้ว่าคนไหนอะ่ะฉันต้องรู้เรื่องพวกเขาให้มากขึ้นก็เลยต้องแอบลงข้อมูลจากเขาเขาบอกว่าพี่ชายเขาโดนแฟนเก่าทิ้งแบบแย่สุดๆเลยเขาจองมือ้อค่าแสนโรแมนติกในร้านอาหารและระหว่างที่คุยกันอยู่เธอก็กรีดออกมาเพราะว่าอยากเลิกอะ่ะนอกจากมันจะทำร้ายจิตใจเขาแล้วแต่มันยังดูน่าอายสุดๆด,ด้วยโอ้ย ตายแล้วฟังดูคุ้นมากๆเลยนะเพราะว่าฉันก็ทำแบบนั้นบ่อยๆนั่นมันท่าไม้ตายฉันเลยนะเป็นไปได้ไหมว่าคนที่ฉันเคยเลิกคบคือคอนเนอร์พี่ชายเขาถ้าใช่ก็คงดีแหละนั่นแปลว่าฉันก็คบกับคริสเตียนไี่ต่อไปจริงมะเอาจริงๆนะฉันอยากให้เป็นคอนเนอร์มากก็ที่เหลือคือเจอกับเขาแล้วก็ให้เขายืนยันมาแต่มันพูดง่ายกว่าทำเพราะว่าเขาไม่อยู่บ้านเลยจนคืนหนึ่ง คริสเตียนกับฉันไปที่บาร์กันเราก็ได้ยินเสียงดังมาจากข้างๆโต๊ะเรามีผู้ชายตวาดคู่รักอยู่เมื่อเห็นแบบนั้นคริสเตียนก็เดินไปหาพวกเขาแล้วก็ห้ามชายคนนั้นปรากฏว่าคนที่ตวาดก็คือคอนเนอร์ผู้รักก็คือแฟนเก่าเขากับแฟนใหม่เธอก็คือเธอเลิเขากคบกับเขาแบบจบไม่สวยงั้นก็ไม่ใช่ฉันนะสิถ้าไม่ใช่คริสเตียนก็ต้องเป็นรูเมทของเขาคริสเตียนกลับมาพร้อมกับฮอตดอกสองชิ้นที่อยู่ในมือของเขา อ้าคริสเตียนทันใดนั้นเราก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อเขาเราหันไปเจอผู้ชายสองคนยืนอยู่ข้างหลังเรานั่นคือรูเมตคริสเตียนแล้วก็แฟนหนุ่มใช่คุณได้ยินถูกแล้วแฟนหนุ่มของเขางั้นแปลว่าฉันก็ไม่ได้คบกับเขาเหมือนกันเหรอหลังจากนั้นฉันก็จดจ่อกับการแข่งไม่ได้เลยเรื่องนี้มันยังไงกันแน่เนี่ยฮะแต่เดี๋ยวนะบางทีฉันอาจจะคิดผิด แบบว่าอพาร์ตเม้นต์หลายที่ก็ดูเหมือนกันแหละถูกมะพอเห็นว่าฉันเมือ่อยอย่คริสเตียนก็สกิดแขนฉันแล้วก็ส่งฮอด,ดักมาให้ฉันขอบคุณแล้วก็กําลังจะไปรับแต่เขาก็อีกแย่งกลับไปเดี๋ยวนะเธอไม่ชอบซอสมะเขือเทศเพราะว่าเธอชอบทําเลอะใส่เสื้อนี่นะเอานี่ไปแทนแล้วกันนนายว่าไงนะนายรู้ได้ยังไงอ่ะอ๋อเธอเคยบอกฉันเนี่าได้มัฉันนด้แต่ยิ้มเกรง ฉันมั่นใจเต็มร้อยว่าฉันไม่ได้เคยบอกเลยนะก็ถูกต้องแล้วคริสเตียนเป็นแฟนเก่าฉันจริงยืนยันแล้วฉันจะเลิกกับเขาคืนนั้นฉันนอนไม่หลับเลยฉันคิดถึงเรื่องของคริสเตียนเขาจําฉันได้แน่นอนเพราะว่าเขารู้เรื่องซอสมาเขิดเทศด้วยแต่ว่าเขาหลอกกันทําไมอ่ะตายแล้วเขาต้องอยากแก้แค้นแน่เลยอ่ะฉันมั่นใจเลยแต่โอ๊ยทําไมมันแย่ขนาดนี้นะ เขาก็แค่คนคนหนึง่งฉันหาแฟนใหม่ได้ง่ายๆอยู่แล้วแหละเนาะแต่เป็นไปได้ว่าคนคนนั้นคงจะไม่น่ารักแล้วก็แสนดีเท่าคริสเตียนหรอกเฮ้ยครั้งหนึง่งตอนฉันปวดหัวกับเรียงความเขาก็อยู่จนดึกเพื่อช่วยฉันอ่านอย่างถี่ท้วนแล้วก็แก้คําผิดให้และทุกครั้งที่ฉันรู้สึกเศร้าเขาจะส่งเค้กมาให้บางครั้งก็เป็นโดนัทสักกล่องพร้อมกับโน้ตให้กําลังใจฉันต้องคิดถึงความน่ารักของเขาแน่เลยแต่ฉันอยู่แบบนี้ไม่ได้เขาจะต้องไป ดังนั้นวันรุ่งขึ้นฉันเจอคริสเตียนตอนมื้อคำ่ำฉันตัดสินใจใช้โอกาสนี้เพื่อบอกเล่ากับเขาแต่ฉันยังไม่ทันได้พูดอะไรเราก็เจอผู้ชายคนหนึ่งอ้างว่ารู้จักกับฉันโอ้พระเจ้านั่นเธอแล้วเซดีฮะใครกันเนี่ยอลิเวอพระเจ้าช่วยไม่ได้เจอกันนานรู้จักเซดีเหรอคริสเตียนไงเล่ากลมจริงๆอ,อืมใช่เราเคยคบกันอะพระเจ้าช่วยพวกพวก นี่มันโอลิเวอร์คนที่บังเอิญเป็นรูมเมทเก่าของคริสเตียนนั่นเองซึ่งดูเหมือนจะเป็นแฟนเก่าของฉันด้วยเขาเคยอยู่กับคริสเตียนก่อนที่เวสจะย้ายมาฉันนั้นแปลวะ่าใชยโยคริสเตียนไม่ใช่แฟนเก่าฉันแล้วก็ไม่ได้อยากแก้แค้นด้วยเย่ yeah! แม้ว่ามันอาจจะแปลกๆที่โอลิเวอร์ดูจะไม่คุ้นตาฉันเท่าไหร่เอมฉันต้องเลิกเปลี่ยนผู้ชายบ่อยๆแล้วล่ะเหลือเชื่อเลยค่ะแต่นั่นทำให้ฉันรู้ใจตัวเอง ว่าฉันรักคริสเตียนจริงๆอะ่ะก็ฉันตัดสินใจจัดดินเนอร์โรแมนติกในร้านอาหารดีๆเพื่อที่จะสารภาพไปคริสเตียนฉันไม่เชื่อว่าจะบอกได้นะว่าฉันรักนายอ่ะฉันรอเขาพูดตอบกลับมาอย่างตื่นเต้นแต่ก็ไม่กลับกันเลยเขากลับหัวเราะอ,ออกมาฮ้แล้วตอนนั้นทุกอย่างก็กระจจางขึ้นมาเดาสิคะคริสเตียนเป็นแฟนเก่าของฉันจริงๆอ่ะ ตอนที่เราอยู่สนามบาสฉันทำพลาดมหาหันเลยเรื่องซอสมะเขือเทศฉันคิดว่าเธอสงสัยก็เลยขอให้อลิเวอร์แทรงเป็นแฟนเก่าและได้ผลด้วยแต่ว่าทำไมละ่ะฉันทำอะไรถึงต้องเจอเรื่องแบบนี้ละ่ะโหเธอจำไม่ได้จริงอะ่ะก็พิสูจน์เลยว่าเธอนิสัยเสียเธอไม่แคร์ความรักเลยเธอชอบเล่นกับความรู้สึกคนอื่นแล้วก็เปลี่ยนเยื่อใหม่ก็ฉันเตือนความจำหน่อยลวกันเราเคยเป็นคู่รักหวานชื่น แต่ว่าวันหนึง่งเธอกลับตัดสินใจบอกเลิกฉันโดยที่ไม่อธิบายในตอนที่ฉันกําลังลําบากสุดๆพอดีเรื่องงานไปได้ไม่สวยและแม่ฉันก็นอนโรงพยาบาลคิดไม่ว่าฉันใจสลายขนาดไหนฉันแล้วเมื่อเดือนที่แล้วตอนฉันเห็นเธอทิ้งหนุ่มคนหนึ่งข้างนอกแล้วเดินผ่านฉันไปโดยไม่สนใจเลยสักนิดฉันก็รู้ว่าเธอไม่เคยจริงจังฉันเลยคิดแผนนี้และไม่เสียใจเลยสักนิดด้วยแล้วเขาก็ลุกเดินจากไปฮะ นี่มันไม่น่าจะจริงใช่ไหมเพราะว่าฉันจําที่คริสเตียนพูดไม่ได้เลยอะต่เขาดูมั่นใจมันมากจริงๆฉันก็เลยไปหาหมออันที่จริงตั้งแต่อุบัติเหตุนั้นฉันก็ยังไม่ได้กลับมาตรวจอะไรเพิ่มเลยอะแล้วรู้ไหมคะหลังทดสอบหลายอย่างหมอวินิจฉัยว่าฉันเสียความทรงจําก็ทุกอย่างกระจ่างแล้วคืองี้นะไม่กี่เดือนก่อนฉันขี่จักรยานล้มแล้วก็ตกหน้าผาแต่ดีที่มันไม่สูงมาก หัวฉันเกร็ดแทกแต่ก็คิดว่าโอเคนะเพราะว่าฉันยังจําครอบครัวและก็เ,เพื่อนๆได้ปรากฏว,ว่าฉันได้สูญเสียความทรงจําตอนที่ฉันยังคบกับคริสเตียนไปตลกร้ายจริงๆเลยเฮ้ยแต่เป็นเรื่องเข้าใจผิดใหญ่เลยคือว่าฉันมีนิสัยเสียคือพอรู้ว่าใครเริ่มตีตัวออกห่างฉันเมื่อไหร่ฉันก็จะเป็นฝ่ายชิงเทเาก่อนก็ไม่แน่ว่าตอนที่คริสเตียนดูแลแม่อยู่ที่โรงพยาบาล ฉันอาจาาจะเข้าใจสถานการณ์ผิดไปแล้วก็บอกเลิกเขา,าเขาพูดถูกแล้วฉันเป็นคนนิสัยเสียจริงๆไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะปล่อยคนดีแบบเขาไปแต่ว่าไม่ละคราวนี้ไม่ฉันเชื่อว่าโชคชะตามอบโอกาสที่สองให้กับฉันฉันก็เลยได้เจอกับเขาอีกฉันรีบไปที่อพาร์ตเมนต์ของคริสเตียนเพื่ออธิบายทุกอย่างแต่พอฉันเคาะประตูเวสเป็นคนเปิดประตูพึ่งคลาดกันเลยเขาไปที่สนามบินเพื่อไปเยี่ยมพ่อแม่สองสามวันทิ อะไรนะฉันรออีกสองสัปดาห์ไม่ไหวหรอกนะฉันก็เลยนั่งแท็กซี่ไปสนามบินแต่ระหว่างทางก็รถตดสุดๆเอ้ยฉันจะได้เจอกับเขาได้ยังไงเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนนะฉันเห็นฉ่ายนี้บ่อยๆในหนังนี่นะก็คงเดาออกแล้วนะว่าฉันจะทําอะไรใช่ฉันลงจากแท็กซี่แล้วก็วิ่งไปบนถนนนวดกับคนบ้านเลยฉันมองแท็กซี่อีกคันและหวังว่าจะได้เจอกับคริสเตียนแต่ว่าคุณรู้ไหมคะฉันได้เจอเขาสักทีอะ เขาดูช็อกมากตอนที่เจอฉันขึ้นบนแท็กซี่เขาก่อนจะเขียนฉันออกมาฟังฉันอธิบายก่อนนะแล้วฉันก็เริ่มเล่าเรื่องแม่ให้ฟังแล้วเรื่องที่พ่อและผู้ชายอีกมากมายทอดทิ้งท่านฉันผวาการโดนทิ้งจากคนที่รักมากทําให้ตอนที่คริสเตียนยุ่งอยู่กับการดูแลแม่ทําให้ฉันรู้สึกกลัวขึ้นมานึกว่าเป็นสัญญาที่เขาจะทิ้งฉันฉัน,ฉนก็เลยเป็นฝ่ายที่บอกเลิกเขาก่อน ไม่ใช่เพราะว่านายไม่มีค่าสําหรับฉันนะแต่ว่ากับกันเลยนายต้องหาททาให้ฉันอบอุ่นใจฉันแค่ชอบนายบ้างจนไม่อยากเจ็บเพราะว่านายอะแล้วฉันก็อธิบายเรื่องอุบัติเหตุได้ฟังว่าทำไมถึงจำเขาไม่ได้คริสเตียนเอาแตงเงียบแล้วก็ก้มหน้าดูเหมือนว่าเขาไม่อยากจะให้โอกาสฉันอีกเฮย้ยฉันพยายามแล้วนะแต่บังเอิญว่าเขาไม่ยกโทษให้ฉันก็เลยเปิดประตูแท็กซี่แล้วก็กำลังลงไปได้วยความเศร้า แต่คริสเตียนก็จับมือฉันเอาไว้แล้วก็พูดซิดี้ฉันคิดถึงเธอนะงั้นก็ได้ลองมาคบกันอีกทีนะคนนั่นแหละค่ะคริสเตียนให้โอกาสที่สองเดี๋ยวนะที่จริงแล้วน,น่าจะครั้งที่สามแล้ว <laughs> และคุณรู้ไหมว่าเราทำอะไรต่อก็ฉันนั่งอยู่ที่สนามบินกับคริสเตียนเรอเที่ยวบินที่จะไปเยี่ยมพ่อแม่ของเขาที่บ้านเกิดถ้าบอกว่าไม่ประมาทก,ก็คงจะโกหกแหละไวพรด้วยนะ ฉันจะเล่าอะไรให้ฟังเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆด้วยฉันโฟเบียความสูงทําให้นี่เป็นฝันร้ายบนดินของฉันเลยฉันไม่อยากอยู่ที่นี่อ๋อและหนุ่มที่อยู่อีกฝั่งก็คือชาลีแฟนของฉันเองฉันไม่ได้ชอบเขาแบบนั้นก็คุณคงสงสัยว่าฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงสูงเหนือพื้นดิน200เมตรและกําลังจะดิ่งสยองมาไปด้วยนั่นเหรอก็ฉันจะเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นแล้วกันไงฉันลูน่าสาวไฮสคูลอายุสิในเมืองเล็กๆในนิวเซาท์เวล ฉันต่อมาโดยพยายามเอาใจแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้ทำงานหนักของฉันสุดชีวิตปัญหาคือท่านเหนื่อยและกหงดหยิดท่านตลอดเวลาก็ไม่ว่าฉันจะพูดหรือว่าทำอะไรฉันก็จะเป็นฝ่ายผิดตลอดคำพูดปกติที่มักออกมาจากแม่ก็คือถ้าอยากให้แม่รักก็ทำตัวให้มันดีๆหน่อยสิฉันอยากให้ท่านรักยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกฉันเลยทำทุกอย่างเพื่อที่จะเอาใจท่านฉันก็เลยอยากทำให้ทุกคนมีความสุขและก่อเป็นความกลัวที่จะโดนคนอื่นเกลียดแบบเกินอย่างถึงถ้าฉันทำให้ทุกคนพอใจ ทุกคนก็ชอบฉันใช่ไหมก็ไม่ว่าจะมีคนมาขอให้ทำกันบ้าหรือว่าเช็คชื่อแทนอะไรเงี้ยฉันก็ทำโดยไม่อิอดอดและถ้าเกิดว่าเจอเรื่องที่มันผิดใจกันหรือว่าเรื่องอึอดอัดไม่ว่าฉันจะผิดจริงหรือไม่ฉันจะขอโทษก่อนเสมอเลยตอนอายุสิบห้าฉันย้ายมาซิดนีย์ผู้เรียนไฮสคูลเพียงลำพังและฉันก็เจอกับรูมเมทชื่อมาโก้เธอเป็นค้วตรงข้ามฉันแต่พวกเราก็เป็นเพื่อนซี้กันได้อยู่ดีคะ่ะเธออยู่เองได้เปรี้ยวซ่าและไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมาบังคับเธอให้ทำสิ่งที่ไม่อยากทำได้ ซึ่งถ้าฉันเป็นเหมือนเธอได้ฉันคงหนีปัญหาได้เป็นกองแน่นอนครั้งหนึ่งเราต้องจับกลุ่มทํางานทีวะซึ่งฉันบังเอิญได้จับกลุ่มกับสาวป๊อสองคนนี้และในคืนก่อนวันต้องส่งงานพวกเธอก็แชทมาหาฉันและบอกว่าทํางานแทนให้หน่อยนั่นเป็นงานที่เยอะมากเกินไปสําหรับคนคนเดียวแต่ฉันก็ไม่อยากทําให้พวกเธอโมโหเลยตกลงแต่แล้วคืนนั้นระหว่างที่ฉันถ่ายอินสตาแกรมระหว่างพักเบรกหลังอ่านหนังสือไปชุ่มบอง ฉันก็เห็นพวกเธอเช็คอินที่งานปาร์ตี้ฮะนี่พวกเธอหลอกฉันเหรอจะได้ออกไปสนุกกันแล้วปล่อยให้ฉันทำงานของพวกเธอคนเดียวงั้นเหรอโอ้หให้ตายฉันอยากจะหยิบปากานี่มาแล้วก็ไปปาใส่หน้าเป็ดๆของพวกหลอนสักทีสองทีมองไงให้น่ารักเนี่ยแต่ดีแต่ปากไปงั้นฉันรู้ว่าฉันไม่กล้าพอจะพูดในสิ่งที่คิดจริงๆใส่พวกเธอหรอกก็ฉันเลยเก็บปากาแล้วก็ทำงานส่วนของสามคนต่อไปเพียงลำพังด้วยฉันทำงานโต้รุ่ง และดื่มกระทิงแดงไปสามกระป๋องแต่ว่างานก็เยอะเกินที่จะทำคนเดียวให้ทันเวลางานของเราหรือต้องพูดว่างานของฉันโดนตัดคะแนนเพราะว่าส่งช้าซึ่งดันไปทำให้พวกสาวป๊๊บโกรธใหญ่เลยถ้าทำอะไรของเธอเนี่ยถ้าส่งงานชาน้าได้ยังไงกันอ่ะฉันขอโทษนะคือแบบว่าให้ทำคนเดียวมันเยอะเกินไปหน่อยหรือเปล่าอะก็แย่แล้วอะถ้ามีเวลาทำงานทั้งวันเลยนะ เป็นเพราะว่าเธอจัดการเวลาไม่ดีตั้งหากแล้วในตอนนั้นเองมาโกก็ปรากฏตัวขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้ด้วยแล้วก็มายืนกับพวกเราทุยนี่พวกหลอนสนเกรดมากจริงๆง,ง,งั้นเหรอฮะงั้นพวกเธอคงช่วยลุนหน้าทํางานไม่ใช่ไปโผล่ในปาร์ตี้งี่เงา่าให้ฉันไปฟ้องครูดีมะให้ตัดชื่อพวกเธอออกจากมาโกพอเธอเถ้าท,ทีนะอย่าถือสายเลยแล้วฉันก็รีบลากมาโกออกมาไปขอโทษอพวกหลอนมันงี่เง่าสิ้นดีเลยเธอน่ะไม่ผิดสักหน่อยนะ ฉ,ฉันรู้ว่าฉันไม่ผิดหรอกแต่ว่าโวยวายไปก็ไม่มีประโยชน์หลอกนะได้ถ้าง,งั้นฉันจะปล่อยให้เธอจมกับปัญหาที่ก่อเอาไว้เองแล้วกันไม่รู้ด้วยละอ,อ๋อไม่นะฉันไม่อยากทำให้มากก็โกรธเลยฉันที่ไปขอโทษเธอบอกว่าเธอเป็นเพื่อนสีของฉันและชวนเธอไปดื่มมิลเชคด้วยกันคืนนี้สัปดาห์ถัดมาในชมรมอาสาของฉัน ต้องขายน้ำมะนาวเพื่อดมทุนให้กับมูลนิธิเด็กจู่ๆฉันก็ป่วยโอ้ไม่นะฉันบอกทุกคนแท้ๆว่างานนี้สําคัญขนาดไหนตอนนี้กลับเป็นฉันที่ขาดเองซะได้อะน่าอายที่สุดเลยอะฉันต้องแสดงความเป็นห่วงจากใจแชทไปหาประธานชมรมว่าป่วยถ้าชมรมต้องการตัวจริงฉันจะพยายามไปเข้าร่วมเฮ้ยจะได้นอนแบบสบายใจแต่ใครจะรู้ว่าฉันยังไม่ทันจะหลับเขาก็แชทมาหาฉันและบอกว่าอยากให้ฉันช่วยจริงๆถ้ามาได้ก็จะดีมากเลยงั้นเหรอ ไม่นะฉันต้องลากสังขารซอมๆมแบบนี้ไปจริงๆนั่นเหรอฉันไม่รู้จะทาําไงก็เลยขอให้มาโก้ช่วยแต่ว่าเธอวินใส่ฉันพ่ารู้ดีว่าไปไม่ได้จะเสนอตัวเพื่ออะไรเล่าเปิดช่องให้คนแบบนั้นเอาเปรียบเธอเสมอเลยนะก็บอกไปสิว่าป่วยไปร่วมไม่ได้อะ่ะแล้วเธอก็เล่าว่าชมรมดน,นตรีมีนัดกินดินเนอร์กันคืนนี้แต่เธอตั้งใจว่าจะอยู่บ้านพักผ่อนดูแลตัวเองแทนเธอก็เลยบอกพวกเขาทันทีว่าไปไม่ได้แล้วเฮย้ยกนจริงของมาโก้ละ เพราะฉันทนทุกอย่างเหมือนที่เธอพูดตั้งแต่แรกคงจะไม่ต้องเค้นสมองพยายามหาข้ออ้างปฏิเสธโดยที่ไม่ให้คนอื่นเคืองใจแล้วในที่สุดฉันก็แชทไปบอกพวกเขาว่ากลัวจะเอาไข้ไปติดคนอื่นก็เลยขออยู่บ้านดีกว่าแล้วฉันก็หลับไปทั้งที่ความกังวลยังหลอนในฝันวันรุ่งขึ้นฉันอาการดีขึ้นหลังเลิกเรียนฉันแวะไปที่ชมรมแต่ฉันรู้สึกถึงบรรยากาศที่แปลกไปจากทุกคนทันทีและพอฉันถามประธานว่าเราทำเงินได้เท่าไหร่ในงานนี้เขาก็เบินใส่ฉันเลย โอ้ไม่นะเขาต้องโกรธทด่ฉันทําให้ผิดหวังแน่นอนฉันมัวแต่ครุ่นคิดอยู่ทันใดนั้นก็มีคนมาแตะไหล่ฉันได้ยินว่าไม่สบายอะตอนนี้อาการดีขึ้นว่ะทารีนั่นเองสมาชิกในชมรมเขาแล้วว่าวันที่ฉันป่วยเขาก็อาสา,าทํางานสวนฉันแทบทั้งหมดเลยแล้วฉันก็ชวนเขาไปกินข้าวเพื่อขอบคุณทันทีอืมเขาอาจจะเข้าใจความหวังดีฉันผิดไปเพราะว่าหลังจากนั้นเขาก็แชทมารัวๆโทรศัพท์แล้วก็มีหวานเลี่ยนแล้ววันหนึ่งเราเดินเล่นด้วยกันจู่ๆเขาก็หยุดแล้วก็จับมือฉัน ลูน่าเรารู้จักกันมาพักหนึ่งแล้วฉันว่าได้เวลาสารภาพรักให้ฟังแล้วล่ะฉันฉันชอบเธอคบกับฉันได้มะมอ๋อไม่นะเขาว่าไงนะฉันได้แต่ยืนงงอยู่คือว่าฉันชอบเขาแบบเพื่อนนะไม่ใช่แฟนแต่พอฉันเห็นสายตาคาดหวังของเขาจิตสํานึกตัวเองก็ทรมานฉันเขาเป็นคนดีมากจะปฏิเสธเขาลงได้ยังไงกันล่ะสุดท้ายฉันก็ฝืนยิ้มให้แล้วก็พยักหน้าตกลงเวลาผ่านไปอาจจะชอบมากขึ้นเองก็ได้นะ แต่ชอบไม่ดีนะักคําตอบก็คือไม่เอาจิงๆนะตั้งแต่คบกันฉันก็เริ่มชอบเขาน้อยลงกว่าเดิมอีกเขาทําเรื่องให้ฉันไม่สบายใจหลายอย่างอย่างตอนที่เขาตื้ยฉันใส่เสื้อคู่ไปโรงเรียนใช่แล้วเสื้อคําพูดเขียนว่านี่แฟนฉันนี่แฟนผมเรื่องแบบนี้เขาไม่ทําก็ตั้งแต่2010แล้วเอ้ยเขาจูงมือฉันเดินอวดทั่วโรงเรียนเลยดูไม่รู้สึกรู้สาก,กับเสียงหัวเราะและสายตาที่มองมาถ้าแผ่นดินแยกแล้วก็สูบฉันไปเดี๋ยวนี้ได้ก็คงจะดีอ่ะ เย็นวันนั้นมาก็เห็นว่าฉันเบื่อขนาดไหนเขาเลยถามเรื่องระหว่างเรากับชาลีโอเคหรือเปล่าฉันเลยเล่าทุกอย่างให้ฟังฉันนึกว่าเธอจะโกรธฉันแต่ต้องแปลกใจที่เธอแค่ถอนหายใจและแนะนําให้บอกความจรงิงและให้เลิกชาลีก่อนที่เขาจริงจังไปมากกว่านี้แบบนั้นช่วยให้เราทั้งคู่ไม่เจ็บไปมากกว่านี้และฉันได้ยินเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับชาลีมาเยอะเลยมีคนบอกว่าเขาผีเข้าผีออกรีบๆจบกันให้เร็วที่สุดน่ะดีกว่านะใช่เธอพูดถูกครั้งหน้าที่เจอชาลีถ้นจะจบเรื่องของเราให้เด็ดขาดเลย ปรากฏว่าฉันไม่ต้องรอนานเพราะว่าตอนบ่ายวันอาทิตย์ชลีก็มารับฉันไปเดทเขาบอกว่ามีเซอร์ไพรส์เตรียมไว้ให้ฉันและฉันต้องชอบแน่นอนโอเคดูทรงเขาทุ่มเทไปเยอะมากเลยงั้นอาจจะคงดีกว่าถ้าบอกเลิกเขาระหว่างทางกลับบ้านแทนน่ะเกือบถึงแล้วจ้าพอชลีพูดงั้นฉันก็เลยมองที่กระจกระเจ้าช่วยได้มันจุดโดดบันจีทำงั้นเหรอก็เล่าแบบสั้นๆนะฉันอยู่นี่เหนือพื้นดินสองร้อยเมตรขาฉันสั่นเป็นเจ้าเข้าเลย และใจฉันก็เต้นแรงแทบกร็เด็นเลยฉันกำลังร้องด้วยความกลัวแต่ว่าทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงเพลงโรแมนติกดังขึ้นมาจากข้างหลังฉันหันไปก็เจอกับชาลีคุกเข่าลงข้างหนึ่งข้างหลังมีเหล่าสตาร์ตาดีถือดอกกุหลาบและเทียนระหว่างโยกไปตามจังหวะอ่มนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันรู้ว่าเราคบกันมาได้ไม่นานแต่ว่าชัดเจนเลยเราเกิดมาคู่กันลูน่าแต่งงานกับฉันนะฮะนี่ฉันหูฝาดปะเนี่ย เราเพิ่งอายุสิบเจ็ดเองนะพอเห็นสีหน้างง,งของฉันชาลีก็รีบพูดขึ้นฉันรู้ว่าเรายังเรียนอยู่แต่ว่าไม่ต้องกลัวเรารอเรียนจบก่อนได้แล้วมาแต่งงานจัแจมกันทันทีเลยนะจะบ้าไปแล้วเหรอฉันยืนตรงนั้นนิ่งไม่ขย,ยับไม่รู้ว่าจะทําไงดีและพอเห็นทุกคนมองอยู่แล้วรอคําตอบจากฉันยิ่งกดดันเข้าไปใหญ่เลยฉันพยายามหาทางออกนะแต่ชาลีก็สวมแหวนแบบมัดมือชอกอ๋อพระเจ้าทําไงดีล่ะเนี่ย ทำไงดีล่ะก็เหมือนเคยแหละค่ะฉันทำอะไรไม่ได้เลยมืองี่เง่าของฉันแข็งจนขยับไม่ไหวแล้วสุดท้ายแล้วมันก็จบลงแบบนี้ไม่ไม่ไมปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้ชาลีจริงๆแล้วฉันเออฉันไม่ได้มีใจให้นายหรอกจะบอกวันนี้แล้วแต่ว่าฉันไม่คิดเลยว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นนี่เธอล้อเล่นใช่ไหมถ้าไม่ชอบเมื่อกี้ก็อย่าปล่อยให้ฉันสวมแหวนสิ ก็ฉันเละอธิบายทุกอย่างให้ชาลีฟังเขาทำหน้าทำมือผิดหวังฉันรู้สึกผิดมากฉันน่าจะพูดตรงๆกับเขาแต่แรกไม่งั้นคงจะไม่บานปลายแบบเนี้ยเรายังเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมฉันถามแต่ทะเลกลับไม่ยอมมองฉันเลยถ้าเธอไม่ชอบฉันก็อย่าให้ความหวังสิทำไมทำเสียงร่ารมจังรู้สึกเหมือนว่าเขากลายเป็นคนละคนเลยอ่ะฉันกลัวก็เลยได้ต่งเงียบเอาไว้ไม่กล้าพูดอะไรเพิ่มอีก เดี๋ยวก็ถึงบ้านหลุดพ้นจากบรรยากาศอึดอัดแบบนี้แล้วแต่ยิ่งชาลีขับไปฉันก็เห็นว่ารอบตัวของเรายิ่งแปลกตามากขึ้นเรื่อยๆยนี่มันวิธีทางกลับหอพักแน่ๆในที่สุดรถก็มาจอดที่ไซต์ก่อสร้างรังลูนะ่าลงมาเดี๋ยวนี้น้ำเสียงของเขาดูหมุนหงิดฉันเลยทำตามคำสั่งเขาถ้าอยู่นี่จนกว่าจะเข้าใจว่าฟ้าส่งเรามาคู่กันแล้วค่อยโทรมาฉันมองเขาขับรถออกไปแล้วทิ้งฉันเอาไว้ที่นี่อย่างผวา ฉันอยู่คนเดียวที่นี่ที่ไหนก็ไม่รู้ฉันแตกตื่นและรีบโทรหามาก็แต่ทันทีที่เธอรับสายแบตมือถือฉันก็หมดฉันสำรวจพื้นที่แต่มันก็ไม่มีอะไรจริงๆนั่นแหละหรือว่าฉันจะต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปโดยที่ไม่มีใครรู้อย่างนั้นเหรอฟ้าเริ่มมืดแล้วฉันแทบจะไม่ได้ดื่มหรือว่ากินอะไรทั้งวันเลยแล้วมันสิ้นหวังมากฉันร้องไห้ออกมาแล้วทุกอย่างรอบตัวก็มืดไปหมดฉันตื่นมาเจอแสงสว่างของโรงพยาบาลมาก็โผล่เข้ามากอดฉัน แล้วก็อธิบายเรื่องทุกอย่างให้ฟังปรากฏว่าคืนนั้นฉันโทรหาแล้วเธอก็เช็คโลเคชันในส a p c h ช t ของฉันแล้วก็เห็นว่าฉันอยู่ไกลผู้คนผิดปกติมา์โก้กับผู้จัดการหอเลยออกตามหาฉันและพาฉันไปโรงพยาบาลชาลีโดนตักเตือนและกักตัวหลังเลิกเรียนหนึ่งเดือนจากเรื่องนี้หลังประสบการณ์เลวร้ายครั้งนี้ฉันเลยคุยกับมา์โก้เยอะมากเธอปลอบใจฉันให้กำลังใจและบอกว่าความต้องการเอาใจคนอื่นมีต้นเหตุมาจากแผลวัยเด็กบางทีอาจจะคงเป็นเพราะคำพูดของแม่ ถ้าอยากให้แม่รักก็ทําตัวให้มันดีๆนั้นทาให้ฉันต้องเป็นคนแบบนี้ฉันปล่อยให้อดีตมาเกินกินฉันไม่ได้พ่อปิดเทอมหน้าร้อนฉันกลับไปหาแม่เราสองคนก็เปิดอกคุยกันแล้วก็เผชิญหน้ากับปัญหาด้วยกันในที่สุดฉันก็รู้ตัวดีว่าการทาดีกับคนอื่นไม่ใช่เรื่องแย่แต่การยอมทําอะไรเพียงเพื่อให้คนอื่นไม่ผิดหวังไม่ใช่สิ่งที่ควรทําเลยตอนนี้พอมาก็ช่วยฉันก็ค่อยๆเรียนรู้ปฏิเสธสิ่งที่ไม่อยากทําเพราะว่าชีวิตเรามันสั้นเกินกว่าที่จะยอมตกลงทําทุกอย่าง